เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอธิการสมคิดปัญญาวุโธเจ้าอาวาสวัดเขาแตนอ่อนจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้แก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกของรายการครับ เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกฎความเป็นไปของธรรมชาติเพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มีอยู่กับโลกอยู่คู่กับชีวิตมายาวนานแต่ที่พระเจ้าทรงมาตรัสรู้ก็เพราะว่าท่านมารู้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เองธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือคำว่ากายแล้วก็ใจองค์ประกอบสองอย่างเนี่ยสำคัญมากกับคำว่าธรรมชาติของคำว่าชีวิตโดยปกติแล้วจริงๆแล้วคำว่าธรรมะเนี่ยไม่ว่าใครที่เป็นพุทธศาสนาหรือเป็นทุกศาสนาหรือแม้เขาไม่สนใจศาสนาเลยจริงๆแล้วเขาก็มีนะธรรมะมีธรรมะอยู่แล้วทุกคนเพราะธรรมะนี่ก็คือธรรมชาติคำว่ากายมีไหมทุกคนมีคำว่าใจมีไหมมีทุกคนคำว่าอาศัยธรรมชาติมีไหมมีคือกายเนี่ยต้องอาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยปัจจัยสี่เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะเรื่องนี้คือเป็นสิ่งที่ทำเป็นจริงธรรมชาติทีนี้ร่างกายต้องการสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าทุกชาติศาสนาใครก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เขาก็ต้องการสิ่งนี้คือต้องการอาหารต้องการอากาศต้องการอากาศก็เป็นธรรมชาติทำน้ำก็เป็นธรรมชาติเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็อาศัยกันหมดเลยนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคำว่าเนี่ยทุกคนบอกว่าฉันไม่ได้ไปวัดหรอกฉันไม่ต้องสนใจธรรมชาติก็ได้แต่จริงๆแล้วเขาก็สนใจอยู่นะเขาก็อาศัยธรรมชาติเหล่านี้อยู่อันนี้คือเรื่องของกายแต่เรื่องของใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เช่นนั้นเหมือนกันนะนี่แหละเขาจะได้ศึกษาเขาได้เป็นศาสนาไม่มีศาสนาเขาก็มีธรรมะเกี่ยวกับเรื่องใจอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะกับใจเนี่ยธรรมะกับชีวิตเนี่ยมันขาดกันไม่ได้ถ้าขาดกันแล้วไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยมันก็ชีวิตนั้นจะเล่าลานมากเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราที่ยังหน้าตาเอิบอิ่มที่ยังอยู่กันได้อย่างมีความสุขที่ยังอยู่กันได้อย่างมีรอยยิ้มก็เพราะว่าคนเหล่านั้นนั่นคือรู้จักฉลาดฉลาดก็ใจธรรมชาติธรรมชาติของใจพูดอย่างนี้นะธรรมชาติของใจจะเป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้ธรรมชาติของใจจะเป็นอย่างนี้ในการทำอย่างนี้แล้วมันตายเล่าลานเขาก็จะไม่ทำอย่างนี้อันนี้คือเหตุและผลอันนี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติคำว่าธรรมะเพราะธรรมะก็คือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคนที่เราฟังกันอย่างจำกันได้อย่างมั่นยำก็คือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอยู่กับทุกคนไม่ว่าเขามีศาสนาหรือไม่มีศาสนาบางคนก็บอกเข้าใจว่าฉันไม่ได้ไปวัดฉันไม่ได้ไปตักบาตรฉันไม่ได้ไปทำบุญอะไรฉันไม่ได้มีหลักทานนี่เข้าใจผิดละถามว่าเราเคยให้อะไรใครไหมเคยนะเคยให้ลูกนะลูกที่รักเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราให้เขาไง
ที่ลูกกับเราเจอกันมีความสุขในเพราะอะไรเพราะมีธรรมะไงมีการให้ไงเห็นไหมนี่เรามีอยู่แล้วนะทานเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เหมือนเจอหน้ารู้ตัวหน้าแต่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะการให้ทานบางทีเราก็ให้กันอยู่ทุกวันก็ให้กันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยจะมีความสุขในเพราะการให้ทานลูกที่จะมีความรักแม่ครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่เป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ลูกนะแม่กับลูกจึงอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะเพราะนั้นเนี่ยการให้ทานเนี่ยถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วธรรมะอันนี้มีไหมมีเขาจะไม่จักเขาจะไม่รู้เขาไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยภาษาอะไรกระดิ่งอ่ะเขาก็ยังให้นมกับลูกลูกกับแม่กอดคอแม่ตามแม่ตลอดเลยนักศึกษาก็ยังมีนักทานเขาเรียนรู้ที่ไหนไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่ว่าชีวิตอยู่ของลิงคือเขามีความสุขนะแต่ว่าถ้าหากว่าแม่คนไหนที่ทิ้งลูกเนี่ยลูกเขาก็เจอแม่เขาก็ไม่มีความสุขเพราะว่าขาดธรรมะแล้วเนี่ยแต่ถ้าลิงเนี่ยแม่ให้นมลิงลูกให้อาหารลูกลูกก็รักแม่เห็นไหมลิงเขาก็มีธรรมะถ้าลิงมีธรรมะลิงกับแม่ลิงกับลูกกับแม่เขาก็อยู่กันยังมีความสุขเหมือนกันคนเนี่ยแม่กับลูกถ้าไม่มีธรรมะการให้ทานแม่กับลูกก็อยู่อย่างไม่มีความสุขเจอกันหน้าเรียนหน้ากันก็ไม่มีความสุขเห็นไหมธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจริงๆเลยมีอยู่มากๆเลยด้วยถ้าเราขาดไม่ได้หรอกการให้ทานเนี่ยแล้วศีลล่ะศีลบอกว่าฉันไม่ได้ไปวัดหรอกไม่ได้สมาทานศีลอะไรฉันไม่ใช่พุทธศาสนาฉันไม่ได้ไปวัดตอนปานาติปาอะไรต่างๆนานาฉันไม่ได้เรียนรู้อะไรฉันไม่ได้เข้าวัดท่านบอกว่าโยมอยู่แล้วนักธรรมะต้องศีลเนี่ยศีลแปลว่าอะไรโยมทราบไหมศีลเนี่ยแปลว่าความสำรวมกายและวาจานี่นะระดับพื้นฐานเลยระดับพื้นฐานเลยแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีลตรงนี้เกิดจะแยกอีกไปที่อีกระดับหนึ่งที่ว่าทำให้เกิดความลึกซึ้งของคำว่าศีลมากขึ้นแต่ศีลจริงๆแล้วเนี่ยคือความสำรวมกายและวาจาโยมไปเปิดดูได้นะไปเปิด Google ดูได้ศีลแปลว่าอะไรศีลแปลว่าการร่วมกายว่าเราวาจาแม้ศีลเนี่ยตอนที่พระให้พอให้ศีลตีน5ศีล10น้องไม่เกียรติและ2ศีล10อะไรเนี่ยพระตรัสรู้ของว่าศีลเลนะสุตติยันติถ้าโยมสำรวมกายวาจาแล้วนะชีวิตโยมจะมีความสุขเห็นไหมถ้าเราไม่สำรวมกายวาจาล่ะไม่มีความสุขอันที่2ศีลเลนะโภคสัมปทาถ้าโยมสำรวมกายวาจากันดีๆแล้วเนี่ยจะมีความเข้มแข็งครอบครัวจะมีความมั่นคงมันจะมีความสุขมีกำลังใจมันจะมีโภคสมบัติเห็นไหมศีลมีไหมมีที่เราทำงานกันอย่างต่อสู้กับชีวิตการทำให้ครอบครัวเรามั่นคงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรารู้จักการร่วมกายวาจาซึ่งกันและกันทำให้ครอบครัวเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตในทุกรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจมีกำลังแล้วมันสู้ไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยเห็นไหมศีลนี่เรามีอยู่แล้วนะทุกคนมีไหมมีไม่ต้องไปสมาทานกับพระเรามีอยู่แล้วศีลระดับพื้นฐานเนี่ยถ้าขาดได้ไม่ได้พระที่สุดข้อที่สามมาศีลเลยนะนี่พูดติงอย่างติถ้าเราสำรวมกายวาจาโยมเอ้ยแต่เราสำรวมกายวาจาให้ดีแล้วนะปัญหาต่างๆของชีวิตเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปนิพพานระดับดับไปดับโรคกดหลงดับปัญหาดับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องร้อนใจเรื่องทุกข์ร้ายใจอะไรต่างๆมันจะค่อยๆหายไปนะมาจากการที่เราตื่นนอนยิ้มแล้วก็มีความสำรวมกายว่าเราอาจจะว่าคำพูดอันนี้เราไม่ควรพูดอันนี้ก็ควรพูดอะไรต่างการกระทำเนี้ยมันไม่ควรทำในการระหว่างอยู่ต่อหน้าครอบครัวอยู่หน้าเพื่อนฝูงหน้าที่ทำงานแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ในกลางท่ามกลางแห่งความเป็นอยู่ของสังคมเห็นไหมจริงตรงนี้ก็คือศีลนะถามว่าผมมีไหมมีนะที่ยอมยิ้มได้แต่เพราะความเรายอมพูดดีกับเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนเจอหน้าโยมแล้วโยมมีความสุขนะโยมเจอเพื่อนมีความสุขโยมก็มีความสุขมีรอยยิ้มต่อกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีความสำรวมกายวาจาเนี่ยเจอหน้ากันเราควรจะพูดอะไรนะเราควรจะทำอะไรเห็นไหมนี่แสดงว่าถึงเนี่ยเรามีไหมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วพวกเราทุกคนเลยอันที่สามนะภาวนายิ่งไปคิดลึกกันไปใหญ่เลยคำว่าภาวนาเนี่ยนะมันจะคิดลึกกันไปใหญ่แล้วต้องมานั่งหลับตานะแต่ไม่ต้องหลับตาต้องนึกพุทโธต้องไม่คิดอะไรโอ้โหเครียดเลยเราไม่คิดได้ไงเรื่องงานหน้าที่การงานเราต้องทำได้มากมายเราไม่คิดเราไม่นั่งพุทโธเราก็ตายจริงๆแล้วคำว่าภาวนานี่คืออะไรเราก็ไม่เข้าใจอีกอ่ะภาวนาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยภาษาบ้านเราเนี่ยแปลว่าทำให้เกิดมีขึ้น
นะซึ่งความรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวเรามีไหมมีทุกคนถามว่ามีพอเรียกที่เรียกชื่อก็ชื่อขอนายดำนายแดงก็หันมามีความรู้สึกมีนั่นแหละคือภาวนาในเรื่องเราเคยไหมเคยมีความรู้สึกไหมมีนี่มันคือภาวนาคือมีสติไงสติคือความระลึกรู้รู้สึกตัวเนี่ยถามว่ามีไหมถ้าเราไม่มีเห็นไหมเคยไหมลืมเป็นเผลอเบลอเบลอเมื่อยใจเศร้าเนี่ยนี่คือการพอเราขาดความรู้สึกตัวมันจะใจเศร้าเนี่ยนี่เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นทันทีเลยนะถ้าเราขาดความรู้สึกตัวแล้วถ้าความรู้สึกตัวของเราเนี่ยหายไปหมดเลยเราเป็นไงถ้าความรู้สึกเราหายตัวไปหายไปหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคนบ้ามึงเคยเห็นไหมคนเดินข้างถนนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เท่านั้นแหละไม่รู้ชอบอะไรเท่านั้นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนี่คือคนเสียสติเรื่องก็ไม่รู้เรื่องอันนี้คือคนไม่มีธรรมะเลยธรรมวนาแต่จริงๆแล้วธรรมชาติชีวิตของคนเราที่ยังพอยิ้มได้นะเนี่ยคือว่าเรายังมีภาวนาอยู่เรามีความรู้สึกตัวอยู่เห็นไหมความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีมากมีน้อยแค่ไหนเราจะพัฒนาแค่ไหนคุณรู้คุณค่าของสิ่งนี้แค่ไหนแล้วรู้ลึกซึ้งตรงแค่ไหนเนี่ยคือสิ่งที่เรื่องพุทธศาสนาท่านตรัสรู้แล้วก็ลึกซึ้งลึกลงไปนะรู้ลึกซึ้งลงไปรู้สเต็ปอันทับซ้อนลงไปนี่คือเรื่องของว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีนะธรรมะมีอยู่แล้วโดยปกติกับธรรมชาติทีนี้เรื่องการให้ทานเนี่ยอยากจะอธิบายให้มีความลึกซึ้งสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เข้าใจกันเยอะๆมากๆเลยเหมือนว่าบางคนบ้านนั้นนะใส่บาตรแต่ว่าดูเขากลัวเขาไม่ให้เขามีเงินอะไรเท่าไหร่เขาถึงจะใส่บาตรแต่ว่าครอบครัวเขาไม่ได้มีเงินอะไรเท่าไหร่แต่บางคนไม่ได้ใส่บาตรแต่ดูเขามีกินมีใช้มากกว่าคนที่ใส่บาตรนี่อะไรมันเกิดอะไรขึ้นวัฏจักรของชีวิตมันคืออะไรการกระทำเราเข้าใจเหตุผลลึกซึ้งแค่ไหนคำว่าการให้ทานเนี่ยเรามีการให้ทานที่ครบวงจรมากแค่ไหนเราเข้าใจลึกซึ้งของคำว่าให้ทานมากแค่ไหนดังนั้นการที่จะครบหลักวงจรของคำว่าให้ทานเนี่ยมันจะต้องครบวงจรทั้ง3อย่างนะคืออะไรคือ1อมิตทานคือการให้สิ่งของให้ปัจจัย4เนี่ยคืออมิตทานนะอมิตทานอันที่2คืออะไรอภัยทานอภัยทานคืออะไรก็ให้อภัยใครทำผิดแล้วก็โอ้ไม่เอาเรื่องไม่อะไรไม่โกรธหรอกนะนะไม่ขัดเกรงใจหรอกให้อภัยกันไปเดี๋ยววันหน้าเขาทั้งก็เคยผิดพลาดอย่างเงี้ยนะเขาผิดก็ไม่แปลกอะไรเลยนะก็เห็นว่ามันเรื่องปกติคนเราถ้ายังไม่ใช่พระหลานก็ต้องผิดไปก็ให้อภัยนี่คือวงจรระดับที่2วงจรระดับที่3คืออะไรคือธรรมทานเนี่ยโดยมากแล้วเราเข้าใจได้น้อยมากเลยเราเข้าใจว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงยสัพพะทานังธรรมะทานังชีนาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้เป็นชนะการให้ทั้งปวงหรือการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเป็นเลิศกว่าทานทั้งปวงแต่เราเข้าใจมากแค่ไหนเราไม่ได้ไปบวชเป็นพระเราไม่ได้ไปนั่งเทศน์เราจะได้บุญตรงนี้ได้ไหมเราเป็นโยมเราคงไม่ได้ให้ทานชั้นเลิศอย่างนี้หรอกหรือบางคนก็ซื้อหนังสือธรรมะไปแจกอย่างที่วัดเต็งอ่อนเนี่ยก็เอาหนังสือไปตั้งไว้เป็นทีเอาไปทีเป็น500เล่ม 1,000 เล่มเอาไปวางไว้ก็หวังว่าการให้ธรรมะเป็นทานจะเป็นเลิศกับชีวิตของเราเองแล้วหนังสือธรรมะที่เราไปวางเนี่ยมีใครอ่านไหมมีใครอ่านสักกี่คนเราจะได้ผลจากตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราคิดลึกๆนะถ้าเราคิดซึ้งๆนะทีนี้คำว่าการให้ธรรมะคือชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยคำว่าธรรมะเนี่ยต้องตีให้แตกว่าธรรมะนี่คืออะไรการให้อะไรให้ธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะเนี่ยมีอยู่คือให้กุศลธรรมที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นกุศลสองธรรมะที่เป็นอกุศลสามที่ธรรมะที่เป็นอัพยากฤตคือธรรมะที่ให้แบบกลางๆนะอันที่หนึ่งให้กุศลคืออะไรคือให้ความรู้สึกที่ดีเช่นให้รอยยิ้มนะให้รอยยิ้มให้ปัจจัยสี่คือให้คนอื่นมีความสุขอะทุกอย่างที่เราแสดงออกมาแล้วคนอื่นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำพูดกริยามารยาทอะไรต่าง
ที่ทำให้เขายิ้มได้อย่างเนี้ยคือให้สิ่งที่เป็นกุศลให้สิ่งที่เป็นความสุขอันนี้คือสิ่งที่ถึงจะควรให้แล้วสิ่งที่ไม่ควรให้ล่ะอกุศลคืออะไรคือหน้าบึ้งตึงคำพูดหยาบคายกิริยาหยาบโลนนะการพูดอะไรต่างๆที่ทำให้เขาบาดใจอันนี้สิ่งที่ไม่ควรให้เพราะนั้นการให้ธรรมะก็คือการให้สิ่งที่ดีๆเพราะนั้นการให้ธรรมะก็คือคำพูดนะคำพูดคือกริยาคือการจะทำถามว่าการให้ทั้งสามอย่างเนี่ยเราควรให้กับใครบ้างแล้วมันจะมีผลกับชีวิตของเราเราใช้ผ้าอย่างเดียวหรือไม่ใช่นะเพราะว่าเราไม่ใช่จะมีความสุขแค่เจอกับพระนะชีวิตเราต้องมีความสุขเมื่อเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องเจ็บสามีเจอภรรยาเจ็บพ่อเจ็บแม่เจอเพื่อนร่วมงานเจอสังคมสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเราต้องการความสุขในการที่ดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบเลยไม่ใช่จะมีความสุขเฉพาะเจอกับพระเจอพระเราจะอิ่มใจไม่ใช่หรอกเวลาพระมาบิณฑบาตนี่เราก็อิ่มใจเจอพระแต่พอละพระรับหลังเราก็หน้าบึ้งตึงกับลูกกับสามีกับภรรยานี่เราก็เอาหน้าบึ้งให้อกุศลกับสามีแล้วเราจะมีความสุขกับสามีได้ยังไงอ่ะเห็นไหมเราก็น่าบึ้งกับลูกเราก็น่าบึ้งกับเพื่อนบ้านเราก็น่าบึ้งกับทุกคนแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตเราไม่ใช่จะมีความสุขแค่เจอพระนะเราต้องมีความสุขต่อการเจอการทุกข์ทุกคนนี่คือวงแหวนวัฏจักรของคำว่าการให้ทานมันลึกซึ้งมากเลยนะคำว่าการให้ทานเนี่ยจะสังเกตว่าเอ๊ะบางทีได้เราใส่บาตรเราทำบุญเนี่ยแต่ทำไมชีวิตของเรายังค้าขายก็ไม่ค่อยว่าค่อยรุ่งเรืองครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับครับพอดีมีคำถามจากโยมทางบ้านนะครับคุณโยมดาวจากเพชรเกษมครับก็ตรงกับที่พระอาจารย์บรรยายอยู่พอดีก็คือคุณโยมก็ถามว่าคุณโยมไม่ได้ไปวัดแต่ปฏิบัติธรรมบ้างอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีการปฏิบัติที่บ้านหรือที่ทำงานเจ้าค่ะครับครับคำว่าปฏิบัติที่บ้านเนี่ยอย่างที่ตาบาอธิบายมาเนี่ยทั้งหมดเลยท่านโยมนะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานแล้วก็การรักษาศีลแล้วก็เกินการเจริญภาวนาต่อไปอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนมากเลยนะก็โมทนาคโยมมากเลยที่นะโยมยังมีข้อสะดุดใจว่านะธรรมะน่าจะมีประโยชน์กับเรานะธรรมะน่าจะมีประโยชน์กับเราเพราะนั้นสิ่งที่อาตมาจะกล่าวที่กล่าวมาเนี่ยแล้วจะกล่าวต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่โยมจะต้องนำไปใช้ทุกเรื่องที่อาตมาจะกล่าวต่อไปนี้ด้วยก็ขอสรุปลงตรงนี้นะว่าจากคำที่อาตมากล่าวมาแต่แรกเลยแล้วก็จากการจะกล่าวต่อไปนี้คือสิ่งที่โยมจะต้องนำไปปฏิบัติแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราต้นนี้โยมฟังมาแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะตอบไปอีกแล้วมีคำถามต่อไหมก็จากโยมคนต่อไปครับพระอาจารย์ครับถามว่าจิตที่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ทำไมถึงเรียกว่าจิตว่างคะแล้วก็จิตที่สูงสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์เราคืออะไรเอาคำถามแรกก่อนครับคำถามแรกว่าครับก็ตามที่เขียนมาครับจิตครับจิตที่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ทำไมถึงเรียกว่าจิตว่างอย่างนั้นคืออย่างไรนั่นนะอาจารย์ครับจิตที่มีความรู้สึกอย่างนั้นฮะคืออะไรโยมไม่ได้บอกมันได้บอกอย่างนั้นน่ะคืออย่างไรก็เลยมันกว้างนะครับอาจารย์อย่างนั้นมันก็ตอบไม่ได้ตามประเด็นไงเพราะว่ามันฟ้างไปคำว่าจิตที่อยู่นั้นทำมันว่างอยู่โยมจิตอยู่ตรงนั้นคืออยู่กับลมหายใจก็อาจจะว่างนะหรือโยมจิตอยู่กับดุของตัวเองจิตก็จะว่างนะหรือจิตโยมอยู่กับความรู้สึกที่โยมยิ้มจิตก็จะว่างนะแต่ถ้าโยมไปอยู่กับคนอื่นนี่โยมจะไม่ว่างเพราะจะเกิดความโลภโกรธหลงเขาดีเนี่ยเราก็จะถึงดีเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามอารมณ์นั้นนะแต่เขาไม่ดีแล้วก็ขับแค้นใจถ้าโยมจิตอยู่กับตัวเองนี่นะก็จิตจะว่างสรุปรวมๆเลยนะถ้าจิตโยมอยู่กับตัวเองเนี่ยจิตโยมก็จะว่างเพราะโลภโกรธจะดับไปเอาคำถามที่สองครับคำถามที่สองครับพระอาจารย์ครับสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์เราคืออะไรอันนี้สำคัญมากเลยครับคำว่าสิ่งสูงสุดของชีวิตคนเราเนี่ยก็คือชีวิตคนเราเนี่ยมีสไตล์ที่เลือกได้นะมีสไตล์ที่เลือกได้ว่าเราจะเอาสูงระดับไหนหมายถึงว่าเราจะสูงส่งระดับไหนอ่ะมันมีให้เลือกอ่ะไอ้คำว่าสูงเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงประมาณทุ่มเนี่ยแต่มาก็จะอธิบายตรงนั้นให้ชัดเจนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ขอภาพรวมก่อนคำว่าสูงเนี่ยก็คือว่าถ้าไปสูงที่สุดของชีวิตของคนเราเนี่ยเลยนะก็คือใจที่มันไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนะถ้าจิตของเรายังโลภโกรธหลงเนี่ยชีวิตสูงไม่ได้อะไม่ว่าเราจะพัฒนาชีวิตเรามาขนาดไหน
สุดท้ายแล้วกดลงมันก็ทำลายตัวเองนะทำลายตัวเองทำลายตัวเองยังไงมันเกิดทางโกรธเนี่ยเราก็ติดคุกแล้วนะเราทำลายตัวเองก็คือเราเจ็บเพลย์ก็เดือดร้อนละแล้วที่สุดนะถ้ายังมีความโกรธหลงเนี่ยเรามีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าสูงสุดเพราะอะไรเพราะเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายจากไปไม่สูงอะไรเลยทิ้งหมดเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นี่มันไม่สูงนะไม่สูงเราจะพัฒนาอย่างยังไม่สูงแต่ให้โยมมีเป็นระดับด็อกเตอร์ระดับนายธรรมะสูงขนาดไหนโยมก็ไม่พ้นจากความแก่ความตายแต่แล้วโยมก็ตกต่ำอยู่ดีมันก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปได้เลยคำว่าสูงที่สุดจริงๆตรงนี้คือจิตที่มันพ้นจากความโลภโกรธหลงจิตที่พ้นจากธาตุสี่ขันธ์นั่นละอุปาทานขันธ์ห้าอันนี้ได้คือตอนนี้เราอาศัยสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราจะสูงสุดไม่ได้เราอาศัยที่สิ่งที่มันไม่เที่ยงเราก็จะสูงสุดไม่ได้เราอาศัยสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราเราก็จะสูงสุดไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นไปตามของเขาเขาจะแก่ของเขาเจ็บของเขาตายของเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาสู่ตัวเองเราจะพัฒนาตัวเองให้ถึงก็ถึงมากผลนั่นแหละคือจิตที่สูงสุดอันนี้คือสรุปโดยย่อๆไปก่อนนะมีคำถามไหมมีข้อหนึ่งครับอาจารย์ครับก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานนะครับอาจารย์ก็ตนเองก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้นำลูกหลานประพฤติปฏิบัติทำบ้างเช่นสวดมนต์นะแต่ก็ขอให้พระอาจารย์ได้กล่าวคำแนะนำให้กับเด็กๆ เยาวชนที่ทุกวันนี้อาจจะมีการเรียกว่าใช้จิตของตัวเองนะในอันนี้ตอบถามว่าเหมือนมีการยุ่งอยู่กับไอ้อิเล็กทรอนิกส์อะไรเทคโนโลยีต่างๆนะครับอาจารย์ก็เลยเช่นเล่นเกมบ้างอะไรบ้างก็เลยขอให้อาจารย์กล่าวเป็นแนวทางเกี่ยวกับเด็กๆนะว่าจะประพฤติตนปฏิบัติอย่างไรครับการประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยครับอาตมาก็วางความคิดเอาไว้เหมือนกันนะแต่มันคงต้องเป็นคราวหน้าโอกาสหน้าเพราะว่าอันนี้มันละเอียดลึกถึงมากๆเลยการที่ว่าทำให้ชีวิตของเราและครอบครัวเราที่สามารถที่จะเดินผ่านฝ่ากระแสแห่งปัญหาต่างๆไปได้เนี่ยมันต้องมีวัฏจักรมันต้องมีระบบการเรียนรู้ธรรมชาติกลไกของธรรมชาติแต่ละอย่างข้อเดียวไม่ได้มันเป็นคล้ายๆองค์รวมคล้ายๆกับเราเป็นเราไม่สบายบางอย่างเนี่ยมันต้องกินยาถึง5เม็ดเราจะกินยาแค่เม็ดมันแก้ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้อาตมาก็ยังอธิบายไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าแต่ถ้าอธิบายจริงๆแล้วมันไม่คุมพื้นที่ไงเหมือนว่าตอนนี้อาตมามีเวลาอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเสือนให้อาตมาอธิบายไปก็เหมือนก็เยอะส่งเยอะยาให้โยมเม็ดเดียวรักษาก็คงไม่หายดีนั้นถ้าพูดรวมๆก็คือว่าโดยรวมๆจริงๆก็คือว่าทำอย่างไรพ่อแม่จะเข้าใจธรรมะที่พระเจ้าสอนทำอย่างไรพ่อแม่จะมีทานมีศีลภาวนาเพื่ออะไรเพื่อเป็นมรดกอริยสมบัติให้แก่ลูกคือสำคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยเหมือนอย่างพระสงฆ์วัดสังฆทานเนี่ยที่ท่านมีความสุขที่ท่านบางทีเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พาเราเนี่ยยังมีดีอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่หลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ท่านอบรมท่านทำตนเป็นแบบอย่างเพราะมีท่านจึงมีอาตมาจึงมีเราพระสงฆ์หรือญาติโยมสังฆทานเห็นไหมนี่มีความสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าทำอย่างไรให้พ่อแม่เนี่ยเข้าใจธรรมะให้ได้คือถ้าเข้าใจธรรมชาติชีวิตที่โยมเป็นอยู่อะทุกวันนี้โยมบางทีไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจยังไงบางทีโยมโมโหยังก็ทุบพัดลมทิ้งใช่ไหมโยมมีปัญหาอะไรก็โยมก็หาทางออกมาทางที่ผิดพลาดโดยไม่เข้าใจเหตุและผลของความเป็นไปของทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาจจะขาดการให้ทานวันหนึ่งเนี่ยโยมไม่ได้ให้จากสิ่งที่ดีต่อกันนะขาดศีลขาดความรู้กายวาจาต่อกันขาดภาวนาขาดความรู้ตัวพอเกิดความขาดคนเรานี่นะพอขาดความรู้ตัวเนี่ยมันจะเกิดโรคกลหลงแล้วมันจะเกิดเป็นตัวสร้างปัญหามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้เราแล้วก็ลูกมีทานมีศีลมีภาวนาคำว่าทานศีลภาวนาเอาย่อๆก่อนเอาตรงนี้ย่อๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอธิบายฟังๆเพราะว่าการเข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวมันเองอยู่แต่ว่าอันนี้จะเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆสำหรับตอบโยมตรงนี้ก่อนนะว่าการให้ทานเนี่ยทำไงโยมจะมีการให้ซึ่งกันและกันนี่โยมก็มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วถ้ามาโยมก็มีอาหารมีอะไรให้ลูกมีปัจจัย4อันนี้โยมมีอยู่แล้วแล้วอภัยทานอ่ะโยมมีมากแค่ไหนเวลาที่ลูกผิดพลาดใช่มั้ยเราให้อภัยเขาได้มั้ยเขาไม่ให้อภัยเนี่ยมันถึงว่ามันจะอตามเขาไปหมดไม่ใช่นะหมายถึงว่าเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธนี่เราจะต้องไม่พูดเราจะต้องไม่ว่าเราอะไรต้องแล้วแต่เราต้องไม่ใช้อารมณ์ในเวลาที่เขาผิดพลาดเพราะนั้นเราต้องให้อภัยในเวลาเขาผิดพลาดมาแล้วเรายิ้มเฉยได้เรายิ้มเขาได้แสดงว่านี่เราให้อภัยนั่นเขาจะคิดได้เลยนะโอ้เนี่ยคือเขาจะรักเรามากเลยเพราะเราให้อภัยแต่พอเขาสักพักหน่อยเราก็ต้องสอนเขานะเราก็ต้องสอนเขาปรับเปลี่ยนทัศนคติอะไรต่างจากตัวเขาให้ได้เนี่ยอันนี้คืออภัยทานที่เราจะต้องมีแต่มาเนี่ยบางทีก็อาศัยว่าลูกศิษย์ผิดพลาดนะลูกศิษย์บางคนเนี่ยผิดพลาดเนี่ยก็ต้องนะจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่โกรธเขาเนี่ยเราก็จะรักเรามากเลยนะเพราะเขาจะคิดแก้ตัวไงเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วลูกทำอะไรผิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าตำหนิหรอกอยู่ที่ว่าเราให้อภัยเขาได้ไหมแล้วเราถอนเป็นไหมเราสอนเขาเป็นได้ไหมอันที่สามเนี่ยเราต้องมีธรรมทานเราต้องมีการประพฤติปฏิบัติตนเองที่มันมีความสุขพ่อแม่จะต้องมีรอยยิ้มนะพ่อแม่เนี่ยตื่นขึ้นมาจะต้องมีรอยยิ้มต้องมีคำพูดในการให้กันซึ่งคำพูดดีๆเนี่ยคือการให้ที่สูงค่ามากเลยมันเป็นอริยสมบัตินะมันเป็นสิ่งที่ไอ้ตาหมาลิ้มยังซื่อซากเนี่ยลมปากวันหูไม่รู้หายนะพ่อแม่จะต้องมีสิ่งที่ดีๆให้เป็นนิสัยกับลูกนะแล้วเด็กๆเขาเนี่ยเด็กเขาก็จะตามเราเนี่ยเขาก็จะตามเราลูกไม้ของเราหล่นไม่ไกลต้นหรอกโยมเอ้ยสิ่งจริงๆชีวิตของคนเราเนี่ยแล้วก็สังคมปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยพาไปไกลมากเลยพาไปไกลมากเลยแล้วก็พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่กับลูกๆความอบอุ่นหรือความรู้สึกรอยยิ้มอะไรต่างมันก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะกลับเกิดมาสู่ภาวะแห่งชีวิตที่ความเป็นจริงแห่งชีวิตจริงๆเนี่ยคืออะไรคือเรื่องของใจเรื่องของความรู้สึกนะเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องการกันแค่ไรก็สามมื้อมันก็มีขีดจำกัดว่าอันนี้ละกี่บาทวันนึงมีกี่มื้อเราต้องการใช้เงินเท่าไหร่มีการมีขีดจำกัดหรืออาจจะขีดจำกัดแค่นี้พอก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องวันละหลายร้อยหรือมันเป็นพันก็ได้เราแค่ขีดจำกัดเอาวันนึงกี่ร้อยแค่นี้พอละแล้วแต่ใจแหละใจนี่มันเยอะนะตั้งแต่เริ่มตื่นมาเนี่ยความสุขของใจต้องการเยอะนะตลอดเวลาเลยนะตลอดเวลา12ชั่วโมงนะที่เราตื่นอยู่เนี่ยใจของพวกเราทุกคนเนี่ยต้องการความสุขที่ดีมากๆเลยแล้วเราให้ใจตรงเนี้ยได้กี่ชั่วโมงได้กี่เวลาตั้งแต่เริ่มตายขึ้นมาเนี่ยเราให้ความอบอุ่นปิติใจได้สักกี่ชั่วโมงความอบอุ่นปิติใจเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดกันให้ลูกทานข้าวได้เนี่ยนะอบอุ่นใจนะผมเลยโอ้ยวันนี้จะไม่มีเวลาไปใส่บาตรจมก็เอาอาหารให้สามีก็ได้นี่ท่านซะเห็นไหมจ๊ะนันยมแค่นี้โยมเริ่มขุ่นเยอะมากเลยนะเริ่มยังไงยมอยู่กับสามียังมีความสุขนะสุขภูมิจะอุตโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะคือการให้มีความสุขแล้วนะเนี่ยเราก็ให้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาแล้วก็สอนอบรมซึ่งกันและกันถึงตรงนี้มันขึ้นอยู่กับทักษะของพ่อแม่ที่ต้องดูแลแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าทักษะของพ่อแม่เนี่ยจะมีความสามารถสูงขนาดไหนคือยมต้องเข้าใจธรรมะถ้ายมไม่เข้าใจธรรมะในใจยมจะเหมือนจะมีแต่ความเครียดมันคิดอะไรไม่ออกมันมีแต่ความกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันมีแต่ความคิดที่มันเป็นขยะหัวใจเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่ใสๆดีๆเนี่ยมันจะไม่เกิดมันนั่นเราจะต้องปลูกฝังค่าของคำว่าการให้ทานการมีศีลสัมมุติกายวาจาค่าของคำว่าการมีสติรู้สึกตัวการมีภาวนานี่เองนะเราต้องเห็นค่าของสามสิ่งนี้นะค่าสามสิ่งนี้แต่มาอธิบายไม่ครอบคลุมไงก็ยังคลุมเครืออยู่เพราะนั้นเดี๋ยวจบปัญหาข้อนี้กันนะแล้วก็มีไหมครับอาจารย์ครับในคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมพงษ์จากจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมครับก็บอกว่าตนเองทำอาชีพฆ่าไก่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งก็จะมีวิธีอย่างไรที่จะแก้กรรมได้ครับการแก้กรรมเนี่ยถ้าเราก็ดูสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านแก้อายมยังไงก็มีอายมเขาตกเบ็ดนะตกเบ็ด
ปลาหาปลาแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้ายังต้องมีอาชีพเหล่านี้อยู่อ่ะถ้าไม่มีอาชีพนี้เขาก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าตอบว่าไงรู้ไหมตอบว่าก็ทำไปก่อนถ้ามันมีความจำเป็นต้องทำก็ทำไปก่อนเถอะแต่ว่าต้องรู้นะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเหตุให้เกิดทุกข์หมายถึงว่าทุกชีวิตเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันก็คือมีจิตวิญญาณเหมือนกันต้องมองให้ออกมองเก็บให้ออกหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นคนแล้วจะเกิดเป็นคนนี้เสมอไปไม่ใช่ยังเคยเห็นลิงไหมลิงขี่จักรยานยังเคยดูคลิปไหมลิงเนี้ยขี่จักรยานเหมือนคนเลยนะยังเคยดูสุนัขไหมแม้กระทั่งหมูโยมหมูก็ทำเชื่อมให้มันเข้าไปนั่งเชื่อมอ่ะยังเคยดูไหมมันเหมือนคนเลยนะโยมมันเปลี่ยนรูปร่างเฉยยังจะคิดว่านี่เราเป็นคนเขาเป็นสัตว์เราจะเกิดคนนี้เสมอไปมันไม่ใช่อ่ะวัฏจักรเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจลึกซึ้งไงเพราะว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าไงมันก็เหมือนเราไม่เชื่อหมอหมอบอกก็โยมเป็นมะเร็งแง่ตรวจเชื้อนี่มันเชื้อมะเร็งโยมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะกินยาอย่างนี้มันจะเพิ่งเริ่มเป็นจะหายโยมบอกไม่เชื่อฉันไม่เห็นฉันไม่รู้ฉันหมอไม่เห็นเลยเชื้อโรคก็โยมไม่มีกล้องอ่ะโยมจะไปค้านหมอได้ไงแต่ว่าโยมก็ตายฟรีเหมือนกันพระเจ้าท่านบอกว่าชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นภพชาติที่มันหมุนเวียนชดใช้นี่กรรมขึ้นกันและกันแต่ว่าพระเจ้าท่านเห็นด้วยญาณด้วยสมาธิท่านจึงเห็นท่านเห็นพบแห่งการเกิดตายนะชาตินี้เกิดเป็นในสิ่งนี้และชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไรท่านมองปุ๊บถึงคนนั้นเกิดมาเป็นคนในชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรท่านมองปุ๊บเป็นท่านสามารถย้อนอดีตของเขาได้เลยแล้วท่านเห็นโยมเนี่ยโยมอายุ30ท่านสามารถมองย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วเลยว่า40ปีเนี่ยโยมอยู่ที่ไหนขนาดนั้นนะสิ่งนี้มีอยู่โดยธรรมชาตินะมันไม่ใช่ว่ารู้ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่นะใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็สามารถรู้อย่างนี้ได้เหมือนกันเหมือนกล้องอ่ะนะฝรั่งก็คิดเขาค้นพบอ่ะเราบอกว่าฉันคนไทยฉันไม่สามารถรู้จริงจริงคนไทยจะทำได้นะถ้าขอให้เรารู้ว่าทำกล้องเนี่ยต้องทำอย่างนี้ยังก็เป็นคนไทยยังก็สามารถทำกล้องมาเห็นเชื้อโรคได้เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นน่ะเราก็สามารถเห็นได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกไหมพระเจ้าให้ทำอย่างนี้เราทำไหมถ้าเราทำนั่นเราก็เห็นพระเจ้าเห็นเลยเพราะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยวิธีแก้กรรมเนี่ยจริงๆนะให้แก้ปัจจุบันนะให้แก้ปัจจุบันแล้วก็จริงๆแล้วก็คือให้แก้ว่าปัจจุบันเนี่ยพร้อมที่จะแก้หรือยังถ้ายังไม่พร้อมมันยังไม่มีทางออกก็ให้ทำไปก่อนให้ทำไปก่อนแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เราเอาชีวิตเข้ามาเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเอาชีวิตเราคืนไม่มีใครยอมกันเราโยมเอ้ยไม่มีใครยอมใครกันหรอกสิ่งเหล่านี้ในโลกของจิตวิญญาณโลกของวงของความตายจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเจ้าของก็ยังเขาฆ่าโหสิกรรมให้เราแต่กฎธรรมชาติเขาไม่ยอมนะเขาฆ่าแต่ลงโทษเราเพราะว่าใจเรามันคล้ายๆกับว่าเรามันมีแม่เหล็กดึงดูดถึงที่เลวร้ายอ่ะสิ่งเลวร้ายก็จะเข้าหาเราแต่ถ้ามีเราเองไม่เลยดึงเด็กที่ดีๆนะคนดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้าหาเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นระบบของสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติจะบอกแล้วไงว่าชีวิตของเราเนี่ยอาศัยธรรมชาติอย่างแม้เราจะหั่นข้าวเนี่ยเราก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นน้ำเนี่ยเราก็ไปตามคลองตามอะไรอาศัยธรรมชาติทั้งนั้นเพราะนั้นเราต้องอาศัยธรรมชาติแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กฎของมันเราจะปฏิบัติตนอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้เราจะอยู่กับเขายังไงที่จะนี่จะให้มันไม่ทุกข์แล้วก็มีความสุขนะนี่คือการแก้กรรมทีนี้สิ่งที่เราทำไปแล้วเราก็มาสู่ปัจจุบันนะสิ่งปัจจุบันเหมือนเนี่ยการยืมเงินเขานะยืมสตางค์เขามาแสนหนึ่งเอาละวันนี้ยืมมีมันเดี๋ยววันนี้มันยืมมี50,000แล้วเนี่ยยืมก็ฉันขอใช้คืนนะ50,000เห็นไหมความกดแค้นเขาลดลงพุบเลยนะทุกวันนี้เขาตามทหารเราทุกวันเลยพอเราใช้ก็50,000ปุ๊บเริ่มเสียงด่าเขาเริ่มเละเจอหน้าเราเริ่มยิ้มละอีกสองวันใช้แสนหนึ่งเลยหมดเห็นไหมทีนี้เราเจอค่าเขาเนี่ยเขาไม่อะไรเราแล้วนะเหมือนการสิ่งที่เราเคยทำให้คนลำบากเนี่ยเราก็ใช้หนี้สิการใช้หนี้เนี่ยเราจะเอาเงินเอาข้าวไปใช้หนี้เขาตายไปแล้วอะเราจะเอาเงินไปใช้ก็ไม่ได้เอาข้าวไปเขาเปลี่ยนพบไปแล้วอะโดยปกติธรรมชาติของตีของใจเนี่ย
ของจิตของใจเนี่ยมันไม่ได้ตายนะมันไม่ได้ตายมันเป็นสิ่งที่ไม่อมตะมันเป็นเพียงการเปลี่ยนเป็นเพียงการเราทำลายธาตุที่เขาอาศัยเสียแต่ไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ตายนะเพราะนั้นไอ้จิตที่มันที่ไม่ตายเนี่ยก็ต้องส่งทางจิตวิญญาณนี่คือธรรมชาติของสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยเราจะเข้าน้ำไม่ได้เราต้องเอาเข้าน้ำในแปลเป็นสิ่งที่เป็นบุญคือสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่มีอำนาจโดยธรรมชาติส่งให้เขาด้วยอะไรด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลอีวัดมีเยอะเลยโยมนะชีวิตลำบากสารพัดต่างๆนานาปัญหาเรื่องมากมายบางคนก็ทำแท้งอะไรต่างก็มาบวชมาให้ทานมารักษาศีลชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะบางคนโยมเชื่อไหมดีมากจังหวะอยู่ป่าช้าอยู่ศาลาของป่าช้าโยมจะได้มาบวชวัดเนี่ยมาบวชเป็นธรรมะไปปฏิบัติในป่าก็ตามไปดูได้ต่างๆนานาโยมเชื่อไหมตอนหลังเป็นยังไงรู้ไหมเจ้าของร้านขายก่อสร้างพอดีภรรยาเขาเสียจากหมอกฟ้าเอาไปเป็นแม่บ้านมาดูดิกลายเป็นชีวิตเนี่ยกลายเป็นนั่งห้องแอร์นั่งรถเบนซ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือลำบากมากไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรสารพัดวิบากกรรมมันพัดไปแต่พอมาบวชปฏิบัติธรรมมีบุญกุศลเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนมีเงินที่เหมือนมีอะไรที่จะให้ใช้เขาก็ได้ก็จะไม่อะไรกับเธอแล้วล่ะเขาก็เลยชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะมีทุกคนว่ามาให้ทานมารักษาศีลแล้วเปลี่ยนทุกคนมันไม่ใช่มันก็เหมือนโยมอ่ะใครสมมติว่าโยมอ่ะแล้วโยมให้อภัยทุกคนไหมบางทีบางคนก็ไม่ให้อภัยนะเพราะไอ้คนนี้มันหนักเกินมันเอาแล้วก็หนักเลยให้อภัยยากด้วยกันมันก็ได้ไอ้สิ่งที่เราเคยทำให้เขาลำบากเลยบางสิ่งเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บใจมากบางทีเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะก็มีนะหลวงตาก่อนที่วัดประแจท่านก็เก่งมากเลยนะท่านบอกว่าท่านแผ่เมตตาเนี่ยเต่าเนี่ยมันไม่เอาเลยนะมันหันหลังให้เลยนะมันอาฆาตเวลามันมาเนี่ยเผาแผ่เมตตาปุ๊บมันหันหลังให้เลยมันไม่เอามันก็ทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าทำยังไงให้ปัจจุบันของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเลยพระเจ้าท่านบอกว่าการแม้เล็กน้อยเนี่ยไม่ควรทำเลยนะมันพวกว่าบางอย่างเนี่ยบางคนก็ปลูกใจเจ็บแหละเขาไม่ค่อยให้อะไรอภัยเท่าไหร่นะมันจะเป็นธรรมชาติที่ปลูกมัดเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมันเดินต้านชีวิตเนี่ยลำบากมากเพราะนั้นอาตามีนะถ้าหากว่าเราจะไปต้องทำแล้วก็ทำไปก่อนแต่ว่าก็ให้เรารู้นะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือว่าถ้าเราได้มีเงินใช้เพราะชีวิตของเขาเอาเชื่อมเข้ามาแล้วแต่อนาคตเนี่ยเราแม้ตอนมีเรามีกินมีใช้แต่เขามาเอาชีวิตเราไปซะล่ะมันจะใช่เหรอไอ้ทรัพย์หรือเงินที่เราได้มาเนี่ยมันจะใช่เหรอมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วชีวิตที่เราจะดีที่สุดคือการมีชีวิตหนึ่งละสองคือมีชีวิตที่มีความสุขโดยปราศจากสิ่งที่มาเบียดเบียนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจนี่คือให้เราคิดอย่างนี้นะว่าหนึ่งคือว่าอะไรที่เราทำไม่อะไรยังเลิกไม่ได้ก็ให้ทำไปก่อนแต่ก็ให้เราเอางี้ก็แล้วกันคืออะไรให้เราเข้าวัดเข้าวานะเข้าบวชประพฤติปฏิบัติใช้นี่เขาบ้างอะไรที่เราเคยทำให้เขาลำบากมากๆเนี่ยคือใช้นี่คอยไปเรื่อยๆนะไอ้ส่วนที่เรายังทำอยู่เนี่ยก็คือว่าให้สร้างกำลังใจว่าสิ่งเนี้ยเอาออกดีกว่านะเราออกทางเดินสู่ทางเส้นทางแห่งชีวิตที่เป็นชีวิตที่ประเสริฐดีกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นชีวิตมีปัญหาอยู่เขาเรียกว่ามักมีองค์แปดสัมมาชีวะยังไม่เป็นสัมมาชีวะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นชีวิตอยู่ที่ยังมีปัญหาก็เอาอย่างนี้นะคือว่าเรายังทำอยู่แล้วก็ทำบุญไปนะแล้วก็ทำบุญไปมันจะไม่ใช่การไม่ต้องทำบุญไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเราจะทำบุญหมดเลยไม่ใช่นะเราก็ต้องการทำบุญเนี่ยขอวงเล็บสักนิดนึงว่าเหมือนชาวนาที่ปลูกข้าวเรามีข้าวเท่าไหร่ละเรามีข้าวแค่กระมังหนึ่งเราหวานหมดเลยกว่าข้าวจะออกรวงเราตายก่อน เราตายก่อนได้แน่เลยนั่นจะเหมือนกับชาวนานะเราระหว่างที่ข้าวจะไม่ออกรวงเนี่ยเราจะกินเท่าไหร่เราก็แบ่งปลูกเอาแค่กำมือนึงนะเอากำมือมาปลูกแล้วก็ค่อยๆทยอยกินทยอยกินทยอยกินโอ้ดักไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องอิ่มพอข้าวกำมือนั้นออกรวงมาอ้าวทีนี้มันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถทำได้มากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับปลูกข้าวเราก็สามารถปลูกได้มากขึ้นข้าวก็มากขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นอย่างนี้นะตั้งแต่แบบนี้คือว่า
ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่ผิดพลาดเยอะเราก็ไปว่าปัญหาเยอะเราก็จะเพิ่งไปทำบุญในเรื่องการให้ทานเยอะนะเอาแค่พอประมาณแต่ว่าสิ่งที่เยอะๆเลยเนี่ยมันก็มีนะคืออะไรคือการสงบกายวาจานะทำเยอะตลอดวันเลยแต่เรากายวาจาวันนี้เราต้องทำบุญกายวาจาให้ดีที่สุดเลยให้ชีวิตมีความสุขที่สุดเลยเพราะปัญหาต่างๆที่เราเจออยู่เนี่ยเยอะทำไงเราจะเสริมสร้างความสุขด้วยการเจอสามีเจอลูกเจอเพื่อนบ้านเจอทุกคนเจอที่ทำงานต่างๆแต่เรากายวาจาให้ความสุขไปมากให้จิตเราเป็นบุญเยอะๆนะให้จิตมันเป็นบุญเยอะๆในบุญเหล่านี้มันจะเป็นพลังผลักดันของเรานะให้ชีวิตเราพ้นจากปัญหาต่างอันที่3คือว่าเราต้องมีภาวนาคือต้องมีความรู้สึกตัวไม่ให้อกุศลมาครอบงำเราเนี่ยนั่นคือหนึ่งนะให้เราดำเนินอย่างนี้นะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมจันเพ็ญจังหวัดนครราชสีมานะคุณโยมสอบถามว่าการเปิดเทปธรรมะให้ฟังก็แต่ว่าคุณโยมไม่ได้ระบุนะฮะว่าเปิดให้ใครฟังการเปิดเทปธรรมะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ไปสู่สุขติได้หรือไม่ธรรมะสุขติเนี่ยก็คือว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกขาคือจิตที่ไม่เศร้าหมองก็จะได้สู่สุขติทีนี้ว่าจิตไม่เศร้าหมองเนี่ยคือจิตที่มันกำลังจะข้ามไปสู่อีกภพนึงหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีเงินเลยวันนี้จะไปวันนี้จะไปสมมติจะไปสระบุรีแต่มันไม่มีเงินมันหยุดไปได้เลยแต่ที่ผ่านมายังไม่มีเงินแต่มันไม่มีเงินจะไปสระบุรีได้เลยเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยโยมไม่มีบุญเลยโยมเศร้าหมองแต่วันนี้โยมมีบุญวันนี้โยมไปได้เลยไปสุคติได้เลยลักษณะนี้คือวันนี้โยมมีบุญนะโยมก็ไปได้แต่ว่าทุกผ่านมาเนี่ยโยมมีเงินแต่มาถึงวันนี้โยมเงินหายหมดเลยโยมไปไม่ได้เลยตลาดบุรีเพราะโยมไม่มีเงินเหมือนกันนะโยมทำดีมาตลอดช่วงชีวิตเลยแต่วันก่อนที่โยมจะตายเนี่ยโยมใจโยมใจจะไม่มีบุญเลยเศร้าหมองกลายเป็นว่าโยมตอนตายเนี่ยโยมไปทุกขติเพราะว่าบุญโยมไม่ได้มันหายไปทั้งหมดแล้วมันช่วงปัจจุบันเนี่ยคือมันหายไปมันมีแต่อกุศลวันนี้อกุศลก็จะพาเราไปสู่ทุกขติแต่ถ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีบุญเนี่ยบุญเนี่ยมันก็จะพาเราไปสู่สุคตินั้นปัจจุบันจึงเป็นเหตุประการที่สำคัญมากๆในธรรมพุทธเจ้าก็มีบางคนที่ทำบาปทำกรรมมาตลอดชีวิตเลยแต่ว่ามาวาระสุดท้ายเนี่ยเจอพุทธเจ้าโอกาสเป็นว่าวาระชีวิตไปแล้วนี่ได้ดีมีสุขได้เป็นสุคติมากกว่าคนที่เขาทำบุญมาตั้งมากมายแต่ว่าใจกับมีอุปาทานลูกหลานโกรธโลภโกรธหลงบางครั้งเขาก็ไม่ได้ไปสู่สุคติอะไรเลยเพราะว่าใจเขาผูกพันอยู่กับลูกกับหลานแต่ไอ้คนที่เขาไม่ผูกพันก็ผูกพันกับการโลกทิพย์เขากลายเป็นว่าไปเกิดเป็นเทพดาไปลูกทิพย์ไปแต่ว่าคนนี้ทำบุญมาเยอะแต่ว่าผูกพันกับลูกกับหลานตัวชักตัวบัตรกลายเป็นว่าตกแป้งมาเกิดในบ้านนั้นอีกเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ไปสุคติโลกทิพย์อะไรเลยเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายต่อเนาะอธิบายต่อเพราะว่าตรงนี้มันฟังมากเลยพอดีขอโอกาสพระอาจารย์ครับช่วงนี้พักเบรกพอดีก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะขอพักสักครู่หนึ่งจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรเจริญพรจ้ะขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพระฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ทอดถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าทอดถวายณวัดท่านกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญ
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาดุคิสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการประกาศถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C แบนเป็นระบบ KU แบนเพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C แบนและ KU แบนหรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ตามปกติท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C แบนจะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU แบนหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU แบนสามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTube ชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทานศีลสมาธิปัญญาสาระธรรมที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตคิดดีทำดีต้องได้ดีดูรายการบัวสีเหล่าทุกเช้าเวลา9นาฬิกาแสดงธรรมโดยหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชม
กราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอธิการสมคิดปัญญาวุโธเจ้าวาดวัดเขาแตงอ่อนจังหวัดชลบุรีสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164ครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ของรายการครับเจริญพรญาติโยมนะในช่วงนี้ก็ จะไม่มีคำถามใครถามมาถ้าใครมีสนใจถามธรรมะข้อไหนก็ถามมาในช่วงระหว่างที่ยังไม่มีใครถามมาก็จะอธิบายธรรมะในแนวกว้างและที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างมากๆเลยธรรมะอย่างนี้ชีวิตขาดไม่ได้ธรรมะถ้าชีวิตถ้าขาดธรรมะ ตรงที่จะมาจะกล่าวต่อไปเนี้ยที่อาจารย์อยู่เนี้ยก็เหมือนว่าชีวิตมันเหมือนใจของเรามันไม่มีความสุขแต่ปกติแล้วเราจะมีองค์ประกอบของชีวิตเรามันก็จะมีแต่มันมีร่างกายกับจิตใจนะแต่เชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะตอบสนองเขาให้เพียงแค่ร่างกายไอ้ก็ได้มีปัจจัย4มีบ้านใหญ่ๆมีรถราคาแพงนะมีเสื้อผ้าหรูๆมีอาหารการกินดีๆมียารักษาโรคนะมีต่างๆมากมายปัจจัยส่วนเกินเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุอะไรต่างๆก็ได้แต่จริงๆถึงตอนนี้มันเคียงเพชรมันเป็นเพียงแค่ทำให้เราลดความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันเป็นเพียงแค่ทำให้เราลดความทุกข์ทั้งเลยมาเป็นบ้านเนี่ยเราจะสร้างบ้านใหญ่ขนาดไหนมันก็แค่เพียงว่าหลบแดดหลบฝนแค่นี้นะเราทำหากันมา40-50 ปีจนจะได้บ้านหลังหนึ่ง2-3 ล้านพออยู่ได้สมัยเนี้ยแต่ก็เป็นเพียงแค่ว่าแค่หลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองนะมันเป็นเพียงแค่ลดความทุกข์ลงข้าวอาหารมันก็เป็นเพียงแค่ลดความหิวกระหายลดความทุกข์ลงจากหิวกระหายความหิวกระหายแค่นั้นเองเสื้อผ้าก็เป็นเพียงแค่ถ้าหนาวแล้วก็ห่มให้มันหายหนาวป้องกันแดดป้องกันลมแบบยุงลมแดดแค่นี้นะ
ปัจจัย4แต่ใจเนี่ยสำคัญมากเลยโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งใจเนี่ยเราต้องเข้าใจเขามากๆเลยเราให้ความสำคัญแต่ร่างกายเนี่ยมันการมาเยอะแล้วตลอดชาติชีวิตเลยแต่ว่าการว่าคำว่าให้ความสนใจกับด้านจิตใจเนี่ยน้อยมากน้อยมากเลยคำว่าการให้ความสนใจกับจิตใจก็คือใจเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มตื่นมาเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนนะมันมีความสุขแค่ไหนมีความสุขมันมีความสุขยังไงบอบช้ำตอมตมขมขื่นฟุ้งซ่านหลุดหยิบโวยหาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันขาดอะไรใจเดี๋ยวนี้มันขาดอะไรนะเราต้องเราตื่นเราขึ้นมาเนี่ยจะเราซึมเศร้าเนี่ยที่มันขาดอะไรมันขาดธรรมะข้อภาวนานะจิตใจมันเดินแบบขาดความรู้สึกตัวเดินก็ปล่อยตัวนั่งก็ปล่อยตัวนั่งพูดก็ปล่อยตัวเวลาปล่อยตัวเราขาดความรู้สึกขาดสติใจเราก็เป็นไงเนี่ยตายเราขาดภาวนาเพราะภาวนาคือการทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นเนี่ยตายเราขาดภาวนานะนี่ว่าพอเจอพี่เจอน้องเจอลูกเจอสามีเจอเพื่อนบ้านเจอเพื่อนร่วมงานจะต้องการอะไรต้องใจต้องการศีลคือความสมกายวาจาถ้าละกาบความสมกายวาจาเนี่ยเราเจอแต่ละคนนี่เราก็ปัญหาก็เกิดเลยเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วใจของคนเราเนี่ยมันจะมีความโกรธหลงกันทั้งนั้นเลยเพราะนั้นหากว่าเราขาดความระมัดระวังมันก็เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยใจเราขาดตามระบบกายและวาจาขาดศีลระดับพื้นฐานเอาระดับพื้นฐานก่อนนะคือการขาดความร่วมกายและวาจาเห็นไหมว่าชีวิตของเราจะขาดอะไรนะเราขาดอะไรวันนี้เราเจอสามีใจเราขาดอะไรเราขาดการให้ทานขาดการให้สิ่งดีๆเพื่อสร้างความสุขนะให้อาหารให้กาแฟให้สิ่งที่สามีชอบใส่ให้ลูกจริงที่ลูกชอบนะเราให้เสียให้สิ่งที่ลูกชอบการให้ชอบถึงก็ชอบนี่ก็ต้องดูกำหนดกฎเกณฑ์เหมือนกันว่ามันชอบจริงไหมบางคนเนี่ยสามีชอบดื่มเหล้าตายแล้วเราซื้อเหล้าให้ทานให้ทานเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ชอบแล้วเป็นสุขนะแล้วก็มีเหตุผลเพื่อแต่ละอย่างนะลูกชอบเล่นเกมเราให้ลูกเล่นเกมถามว่าตอนให้ลูกอย่างเงี้ยมันได้ความสุขไหมมันเป็นความสุขที่ลืมตัวนะมันเป็นความสุขที่ปล่อยตัวกับถึงที่เพลินไปหลงไปเนี่ยเราต้องดูด้วยการเราที่เราให้เนี่ยเราให้อะไรเขานะเราให้อะไรเขาถึงต่างๆเนี่ยถึงที่เป็นธรรมชาติโดยเหตุและผลเนี่ยเราคงต้องมองกันแบบลึกๆการที่เราจะมองลึกๆได้เนี่ยใจเราต้องไม่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆที่เราค่อยๆสะสางค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรนะท่านสอนว่าอย่างไรชีวิตจะมีความสุขเพราะอะไรเราก็ต้องเชื่อท่านบ้างนะเชื่อท่านบ้างเหมือนหมอเขามีกล้องเขาพัฒนาไปดีแล้วเราก็ต้องเชื่อบ้างถึงว่าเรายังไม่มีกล้องเรายังไม่มองเห็นแล้วเราก็ต้องเชื่อแล้วแหละนะเหมือนกันนะชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อเราก็ต้องทำตามเนี่ยระดับของธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็อยู่กับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วกับพวกเรามันมีอยู่กันแล้วกับพวกเราแต่ว่าเราขาดการพัฒนาขาดการเรียนรู้ขาดความเข้าใจนะสิ่งเหล่านี้พี่ตามมีอะไรขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็สอบถามพระอาจารย์ว่าบางครั้งได้พบสำนักที่สอนนั่งสมาธิเนี่ยครับอาจารย์มีการเชิญวิญญาณเข้ามาทรงซึ่งการกระทำอย่างนี้ถือว่าผิดแบบแผนหรือคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรครับ อันนี้จริงๆแล้วไม่อยากกล่าวเลยเพราะว่า มันจะเป็นการล่วงเกินเขาไปจริงๆแล้วทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือ สอนให้เราพึ่งตนเองนะสอนให้เราพึ่งตนเองโดยเฉพาะไม่ไปพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาเป็นใครอย่างไหนก็ไม่รู้นะมันขาดสติไปอ่ะมันก็เราจะพึ่งเขาได้ยังไงเราก็จะตัวคนที่เขานั่นเขายังไม่มีสติเลยที่จะรักษาความรู้สึกจะไปชอบตัวเองแล้วเราจะไปพึ่งเขาได้ยังไงจริงๆก็ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราพึ่งตัวเองโยมไหมนะธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้
เราก็เข้าใจด้วยตัวเองปัจจตังเวทิตโภนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ด้วยตนเองเข้าใจด้วยตนเองอัตหิอัตโนนาโถเรานี่แหละจะต้องเป็นพึ่งตัวของตัวเองนะสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนต่างๆเนี่ยเราก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนแต่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยนั้นเราก็ไม่ไปพลาดพิงนะแต่มาไม่ขอพลาดพิงกันละกันเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเองมากกว่านะพึ่งตนเองนะพึ่งด้วยฐานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยตัวเองนะคือว่าตัวเองจะต้องไม่ขาดสติถ้าขาดสตินี่คือไม่ใช่แล้วล่ะนะยังไม่เชื่อเราลงนั่งแล้วเผลอๆดิเผลอๆก็ใจก็เหม่อเลยหลงนะเผลอๆจะคิดฟุ้งซ่านอ่ะมันใจมันไปอะไรก็ไม่รู้ต่างๆมากมายนะเพราะนั้นต้องมีสติตื่นรู้รับผิดชอบตนเองอย่างตื่นรู้เบิกบานนะด้วยความสงบระงับไม่มีอะไรเข้ามาแอบแฝงนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นทางที่เจ้าทรงสอนนะเอาแค่ตรงนี้ครับพอเนาะครับอาจารย์ นะระหว่างที่ยังไม่มีใครถามมานะก็ขออธิบายต่อเพราะว่าทางศีลภาวนาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะโยมนะมันฟ้ามากๆเลยเป็นฟ้าจนบางทีเราคิดไม่ถึงนะอย่างทานการให้ทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้ทานกับใครนะเราควรจะให้ทานกับใครนะจะมีผลกับชีวิตของเราอย่างไรนะการให้ทานใครที่จะมีบุญมากนะการให้ทานใครที่มีบุญน้อยโยมก็ต้องดูนะว่าข้าวเราเนี่ยนะเราก็ต้องปลูกทุกแปลงนะเรามีแปลงมีนาอยู่5แปลงมีนาอยู่5แปลงนะแปลงนึงมันดินดีน้ำดีอะไรต่างๆดีโยมก็ปลูกแบบเต็มที่เลยไอ้สี่แปลงมันน้ำไม่ดีดินไม่ดีมันก็พอปลูกก็พอได้นะแต่ยังจะปล่อยทิ้งร้างไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ต้องปลูกนะมันก็ต้องปลูกนะถ้ายังปล่อยทิ้งร้างเนี่ยงูมันก็อาศัยนะสัตว์อสรพิษมันก็มาอาศัยเหมือนกันเราจะให้ทานกับพระอย่างเดียวอ่ะคนอื่นไม่ให้เลยโยมก็มีความสุขกับตอนที่เจอพระแต่เวลาโยมเจอกับเพื่อนบ้านเนี่ยโยมก็ไม่มีความสุขนะถามว่าชีวิตเราต้องการความสุขไหมต้องการนะความสุขเกิดจากอะไรเกิดจากความรักความสามัคคีชีวิตของเราจะเป็นมนุษย์สังคมอย่างที่เราต้องอยู่ร่วมกันในการให้เนี่ยมันก็ต้องสมัยก่อนเนี่ยเขามีแกงนะก็มีแกงถ้วยหนึ่งเขาก็เอาไปแบ่งไปปันกันเอาไปให้กันนะแต่สมัยนี้บางทีบ้านใกล้กันไม่รู้จักกันเลยครับอาจารย์มันก็เนี่ยเราขาดไงเราขาดทานเราขาดชีวิตเราตึงรู้สึกว่าเหี่ยวแห้งรู้สึกว่าใจเราว่าเหวี่ยงใจเราขาดความชุ่มชื่นขาดความรู้สึกที่ดีๆเรื่องการให้ทานเนี่ยเราก็ต้องให้ทุกแปลงนะเราก็ต้องคิดว่าให้มากให้น้อยหรือไม่ใช่ว่าให้อาจารย์ว่าให้เราก็ให้หมดเลยเราวันนี้เรียกโยมชาวบ้านมาให้หมดเราข้าวของเราจนหมดบ้านหมดไม่ก็ไม่ใช่อีกนะแล้วก็ต้องควรให้แบบเหมาะสมนะต้องมีความฉลาดมันก็เหมือนกันก็ไปให้ผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปถวายท่านจนหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่อ่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลมันขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลาดเราที่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในการอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติอันเนี้ยตราบใดที่ยังอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียนรู้เข้าให้มากๆนะใจของเราเนี่ยมันต้องเรียนรู้เยอะๆต้องมีสติมากๆนะนี่คือการให้ทานเนี่ยพยาทานเนี่ยถ้าพยาทานเนี่ยถามว่าการให้ทานเนี่ยบางทีเราก็วันหนึ่งเราจะให้แค่ครั้งหนึ่งก็มากแล้วนะเราทำได้วันละ300 400เราถ้าเราทำบุญตักบาตรสัก10บาท5บาท20บาทข้าวถุงแกงถุงเดี๋ยวนี้น่าจะไปถึง40 50ก็เยอะแล้วนะวันหนึ่งครั้งหนึ่งก็ทำได้แค่นั้นเองแต่การให้พยาทานเนี่ยนะเราสามารถให้ได้ตลอดเวลาเลยบางคนก็ทำบุญกับพระนี่ทำดีจังเลยนะบางทีก็มาทอดกฐินป่าๆทำเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแต่ว่าบางทีก็ยังหน้าตาหม่นหมองแล้วก็ดูแล้วเหมือนโยมไม่มีความสุขอ่ะเพราะอะไรบางทีโยมให้วัตถุกับพระแต่โยมไม่ให้อภัยคนอ่ะไม่ให้อภัยคนอ่ะโยมก็มันมีความสุขนะมันนี่การสมบูรณ์สุขโคปุญญาสอุตโยการสั่งสมบูรณ์นำสุขมาให้ก็บอกพระโยมอะทำบุญกับพระทุกวันเนี่ยโยมไม่มีความสุขเลยเจอมีแต่ศัตรูเท่านั้นเลยมีแต่เรื่องปัญหาต่างๆขัดแย้งหรือบางทีโยมก็ทำบุญมาเยอะ
บางทีบางคนก็สามารถส่งเสริมวาสนาจนถึงมีระดับมีเงินเดือนเป็นแสนแต่พอเพื่อนทำอะไรผิดพลาดให้อภัยกันไม่ได้มีเรื่องมีราวออกจากงานกลายเป็นชีวิตที่ลำบากเราขาดอะไรโยมเราขาดอะไรเราขาดให้อภัยใช่ไหมเราขี้เหนียวใช่ไหมเราให้อภัยใครไม่ได้เพื่อนทำผิดไม่ได้เราให้อภัยใครไม่ได้สุดท้ายชีวิตเราก็ไปไม่รอดเห็นไหมการให้ทางเราไม่ครบวงจรมันไม่ครบวงจรเนี่ยทำบุญกับพระบางทีบุญก็มันก็ไม่สามารถส่งผลให้ได้ไม่ยอมทำร้ายตัวเองด้วยจิตใจนะมันก็บุญมันก็แค่เพียงแค่เงินแต่ไอ้มีเงินนะถ้าจะไปติดคุกเจอมันก็จบแล้วเงินก็ไม่ช่วยอะไรได้เราได้เลยนะเราไปสร้างปัญหาเราไม่ให้อภัยใครเราไปติดคุกเจอเนี่ยเงินถามว่ายอมมีแค่สิบล้านร้อยล้านมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ถ้ายอมให้อภัยได้เนี่ยใครมาก็ไม่โกรธอะไรก็ไม่ใช่สุดท้ายผลบุญที่ยมทำมาเนี่ยยมก็ก่อร่างสร้างตัวจนมีไร้ค่ามีธุรกิจกลายเป็นมีแต่คนรักมีแต่คนมาคบค้าสมาคมซื้อของอุดหนุนมันมาจากอะไรโยมมันมาจากพยาธาไงโยมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใครมาหน้าบึ้งหน้าตึงยมก็ยิ้มได้ยมไม่โกรธนะไม่จะมีให้อภัยสุดท้ายธุรกิจยมรุ่งมากเลยนะลุ้นมากเลยมันเป็นนกต่ออ่ะมันเป็นบุญที่สนับสนุนติดต่อกันไปนะเห็นไหมมันเป็นบุญที่สนับสนุนติดต่อเราจะเอาแค่ให้ทานเยอะๆเราไม่มีอภัยทานเราธุรกิจโยมจะไปได้ทันไหมโยมทำบุญมาได้โยมถ้าถูกหวยมาสมมตินะอย่างนี้นะว่าจะสนับสนุนได้โยมซื้อหวยนะพูดให้ฟังเฉยๆถึงต้องโยมรวยมาสักแสนหนึ่งโยมสามารถลงทุนได้โอ้โหตั้งร้านใหญ่โตเลยแต่ว่าหน้าตายมบอกมันไม่รับเลยแล้วใครจะมาซื้อของเราเห็นไหมเราก็กลายเป็นได้ของที่เอามาในโรงร้านเนี่ยมันก็มีแต่ความเสียหายมันก็ไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเพราะเราขาดอภัยทานมันเป็นทานนิดหนึ่งเรื่องซึ่งกันและกันอันที่สามเนี่ยคือธรรมทานคือการให้สิ่งที่ดีๆกับคนอื่นให้กุศลนะเห็นไหมมันเสียต่อกันมีคำถามมาครับอาจารย์ขอโอกาสครับก็คุณโยมสอบถามมาว่าเวลามาปฏิบัติธรรมที่วัดก็อยู่ที่วัดประมาณ2อาทิตย์แต่ก็มีความรู้สึกคิดถึงบ้านมากๆนะก็สอบถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรเจ้าคะ คิดถึงบ้านครับพระอาจารย์ครับธรรมดาเลยโยมเอ้ย อันนี้คืออะไรรู้ไหมโยมก็หมายถึงว่าใจเรามันยึดมั่นถือมั่นอุปาทานครับเนี่ยสิ่งเนี้ยมันทำให้เราผูกมัดเราสมมุติว่าสมมุติว่านะโยมสมมุติว่าธรรมะสมมุติว่าโยมเนี่ยทำบุญมาทำบุญมาแสนหนึ่งจริงๆแล้วผลบุญที่โยมทำเนี่ยนะมาโยมละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยโยมไปเฉลยผลบุญนั้นเป็นทิพย์แต่จริงๆถ้าโยมจะผูกพันลูกนะผูกพันบ้านน่ะก็ถามว่าโยมตายแล้วโยมจะไปได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เพราะโยมผูกพันบ้านอยู่อ่ะผลบุญที่โยมทำมามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันไม่สมผลไม่สามารถสมผลได้เพราะโยมไม่ไปอ่ะใจโยมไม่ไปอ่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเออนะบางทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าฉันไม่จะเป็นต้องไปวัดนะฉันเติมบาตรทำบุญที่บ้านก็ได้หรือฉันให้ขอทานก็ได้ให้คนจนๆทำบุญตามโรงพยาบาลก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องไปวัดหรอกก็ถามว่าแล้วใจโยมมันไปสุคติไหมไม่ไปอ่ะใจโยมก็มีปัญหาความผูกพันต่างๆแต่ถ้าโยมมาวัดนะมันเป็นตัวทดสอบเลยนะว่าใจโยมไปหรือไม่ไปแล้วระหว่างที่โยมอยู่5วันเนี่ยใจอยู่วัดเท่าไหร่กลับบ้านเท่าไหร่ใจโยมมาวัดแล้วโยมได้บุญกุศลได้เท่าไหร่ใจเอิบอิ่มปิติแค่ไหนมีความผูกพันต่อสิ่งต่างๆมากแค่ไหนมีโซ่ตรวนผูกขาคือทรัพย์สมบัติมีโซ่ตรวนผูกคอคือสามีภรรยามีโซ่ตรวนผูกแขนมีโซ่ตรวนผูกแขนคือสามีภรรยามีโซ่ตรวนผูกคอคือลูกเนี่ยสาสามเส้นเนี่ยนะมันปลุกรั้งเราไว้เพราะนั้นเราไปวัดเนี่ยสาวมันทั้งวันโอ้มันทับทำไม่ไหวจะอกจะแตกอันนี้ก็ถือว่าถามว่าถึงตอนนี้คำว่าชีวิตเนี่ยเราจะต้องดำเนินไปตามเส้นทางนี้ไหมต้องนะมันเป็นการมาฝึกการตัดห่วงตัดอะไรนะยังตัดไม่ได้เรามาสักวันทั้งวันฝึกตัดเลยฝึกตัดพระอุปาทานเนี่ยนะเป็นการฝึกตัดทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันจะค่อยๆลดลงแต่ถ้าเราไม่ฝึกตัดมันจะมีอุปาทานที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเราก็
จเราไม่สูงส่งนะใจเราไม่มีปิติไม่มีความสุขมีแต่ความโหยหาอะไรห่วงหาหวงแหนคิดถึงต่างๆผูกพันจิตใจเราเมื่อใจเรามันมีแต่สิ่งอื่นเนี่ยตรงที่ตูนะใจจะร้อนนะใจนี่จะร้อนพอใจร้อนแล้วเป็นไงขาดสติแล้วเป็นไงเราก็เผลอพูดเผลอทำเพราะใจเราร้อนเมื่อใจเราร้อนแล้วทรัพย์สมบัติมีความหมายไหมไม่มีข้าวของมีความหมายไม่มีข้าวกินอร่อยไหมไม่อร่อยเพราะใจเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวใจเราฟุ้งซ่านเห็นไหมข้าวก็ไม่อร่อยบ้านที่นอนนุ่มๆก็นอนแล้วสึกจะรำคาญพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายเราไม่มีความสุขนะมีความสุขแหละจริงๆแล้วไม่มีความสุขอ่ะใจของคนเราถ้าหากว่ายังไม่เข้าสู่เส้นทางแห่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสิ่งที่ดีฝ่าประเสริฐฝ่าเราก็เหมือนถูกขังอ่ะทุกขังทุกโขถูกขังไว้ในวัฏฏะแห่งวังวนแห่งชีวิตแต่ว่าเราไม่เห็นโทษมันกลายเป็นความเคยชินเนี่ยโยมเอ้ยมันเป็นการความเคยชินเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้มันคือตัวเรานะใจเนี่ยคือใจเราใจเราโหยหาอะไรใจเราห่วงหาเนี่ยคือตัวเราสุดท้ายมันก็เป็นวัฏฏะไงเราตายเสร็จแล้วเราก็ไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญซะเลยใจเราไม่ปิติเลยเราก็กลายเป็นสัตว์อยู่ในบ้านไม่เป็นตั๊กแกไม่เป็นติ้งโจกไม่เป็นอะไรต่างๆโยมอย่าคิดว่ามันเป็นไม่ได้นะสมัยพระเจ้าเนี่ยพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมรณภาพแต่ว่าท่านหลงไหลในจีวรท่านกลายเป็นเกิดเป็นตัวเลนนะพอพระมรณภาพแล้วพระจ่าจีวรมาแจกพระตรงทรงห้ามว่าอย่าเอาเพิ่งมาแจกให้เกิน7วันก่อนนะเกิน7วันไปครบ7วันแล้วมาแจกภิกษุถามพระองค์ว่าทำไมล่ะในช่วง7วันนี้จะไม่ได้เพราะว่าเลนมันเกิดพระน่ะไปเกิดในจีวรถ้าเอาจีวรมาแจกเลนเนี้ยจะโกรธพระแล้วเลนจะตกนรกแต่พอเกิน7วันแล้วเลนได้หมดชีวิตลงแล้วจะไปเกิดในสวรรค์พอจีวรหมดเจ้าของก็มาแจกได้เห็นไหมว่าคำว่าชีวิตเนี่ยโยมอาจจะไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เหมือนโยมยังไม่มีกล้องโทรทัศน์เนี่ยโยมจะเชื่อได้ไงอ่ะแต่แม่โยมท่านก็มาสิจ้องอ่ะโยมก็เห็นใช่ไหมลูกเหมือนกันโยมไม่มียาไม่มีชาเนี่ยโยมก็ปฏิบัติดิปฏิบัติโยมเพื่อปฏิบัติแล้วโยมก็จะเห็นตามความเป็นจริงที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ดูโดยธรรมชาติเพราะนั้นการมาวันนี้สำคัญเหมือนกันนะอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะเพราะนั้นเนี่ยวันพระมาถืออุโบสถศีลหนึ่งวันนะเพื่อเป็นการปลุกตัดอะไรว่าอันนี้เราชีวิตของเราเนี่ยเรารู้แล้วอนาคตต้องแก่เจ็บตายไม่สามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างไปติดตัวไปได้เราต้องไปคนเดียวนะต้องไปคนเดียวเราจะต้องไปด้วยใจที่มันไม่โหยหาอะไรผูกพันในสิ่งเหล่านี้นะเราจะไปด้วยบุญกุศลของเราด้วยติสุขของเราที่เราสั่งสมมาเป็นการไปวัดเพื่อการฝึกตัดฝูปาทานว่าอนาคตเนี่ยเราไม่ได้อยู่บ้านนะเราต้องออกจากบ้านดังนั้นไปนั่นเราก็ฝึกไปมาฝึกตัดไปฝึกตัดถ้าวันหนึ่งนะพอโยมได้ธรรมะนะนั่งสมาธิเนี่ยพอใจมาตัดลบกดหลงแล้วมันจะมีแต่ความสุขนะจิตตรงเนี้ยถ้ามันตัดลบกดหลงมันจะมีความสุขมากมันจะมีแต่ความเอิบอิ่มปีติและมีแต่ความสงบสุขเมื่อนั้นนะโยมมาวัดอาจจะเป็นว่าไม่อยากกลับบ้านก็ได้ก็เหมือนพระนะท่านจะมาคิดแต่มือจะตลอดชีวิตหรอกเนี่ยเหมือนคิดว่าเจ็ดวันจะทนได้หรือเปล่าแต่พอมาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เป็นที่เราคิดนะนี่จะเป็นที่อย่างที่เราคิดหรอกอย่างที่ประสันโนเนี่ยภิกษุชาวมาเลเซียมาบวชวัดสาขาหลวงประพงศ์วัดหลวงพ่อพระชาเห็นไหมบวชมาเกินถึง20 ปีแล้วสมบัติพ่อแม่มีตั้ง280,000 ล้านนี่ความหมายอะไรเลยมันมีความหมายอะไรเลยสิ่งเหล่านั้นมันมีแต่ความห่วงหาอะไรมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความคับแค้นใจมันไม่ให้อะไรกับใจตรงนี้เลยชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ประกอบอย่างเดียวคือร่างกายต้องการเงินทองแต่ใจเนี่ยมันต้องการอะไรนะต้องการอะไรเนี่ยคือความจริงที่มันลึกซึ้งมากๆเลยนะถ้าถามว่าใจเราต้องการรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจมันต้องการถามว่าเราอยู่เท่าไหร่แล้ว40แล้ว50แล้ว60แล้วบางคนนี่80แล้วถ้าถามว่าใจถึงความต้องการที่สุดของใจต้องการหรือยังบางคนบอกฉันเนี่ย มีบ้านมีครอบครัวทุกคนจะเป็นคนดีถ้ามีความสุขเต็มที่ต
ยังไม่เห็นมีความทุกข์อะไรลำหลับตาดิลำหลับตาก็จะไปเห็นสิ่งอื่นนะจะเป็นว่ามันมีความสุขก็สมบัติที่ยมสร้างมาแล้วก็ยมที่ยมได้สุขยมจำไม่ได้นะที่ว่ายมมีความสุขเนี่ยเพราะยมมีทานถึงมีความสุขยมมีศีลทั้งร่างกายวาจาทั้งกันในบ้านยมจะมีความสุขยมมีภาวนายมมีความรู้สึกทุกสิ่งตัวรับผิดชอบยมจะมีความสุขถ้าแม่บอกให้เลยยมปฏิบัติธรรมอยู่ยมถึงมีครอบครัวที่บ้านโคงขนาดนี้เพราะยมมีสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไว้หมดแต่สิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะโยมยังมีฝันนี้ยิ่งกว่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตาที่ว่าจะอยู่กับเราไม่เกิน7-8 ปีสุดท้ายเราทุกคนก็นอนติดเตียงนะถามว่านอนติดเตียงคือความตายเนี่ยมันตอนตายเนี่ยตายด้วยอะไรโยมเคยคิดบ้างไหมคนเราตายด้วยอะไรบ้าง1ถูกฆ่าตายเอาไหมโยมไม่เอาเจ็บใช่ไหมว่าอย่างนี้เธอไม่เอาเธอฆ่าตายใช่ไหมนะโยมถูกแล้วจนตายไหมไม่ไหวเสียวลำบากท่านไม่เอาเออทั้งนั้นโยมไม่เอาฆ่าตายก็ไม่เอาโยมลดวันเด็กก็ไม่เอาทั้งนั้นให้โยมเกิดเป็นโรคร้ายตายเอาไหมโยมก็บอกไม่เอาแล้วโยมจะเอาแบบไหนโยมบอกขอให้ท่านแก่ตายโยมแก่ตายนี่นะนอนติดเตียงมา10 ปีเลยนะนอนติดเตียงเป็นแผลกดทับนอนจมอุจจาระปัสสาวะถ้าโยมในชีวิตที่โยมมีอยู่ตอนหนุ่มเป็นสาวโยมสั่งสมกรรมดีให้ทุกอย่างให้สิ่งต่างๆดีๆกับลูกให้ทรัพย์สมบัติให้กินให้ใช้ให้คำพูดดีๆกับลูกลูกก็รักเรานะให้สิ่งดีๆกับสามีสามีก็รักเราพอเราอายุมากก็มีคนดูแลเราแต่ถ้าในเวลาที่โยมมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกเราก็มีแต่คำหยาบคายนะครอบครัวเราก็มีแต่คำหยาบคายสุดท้ายตอนแก่ตอนเฒ่าไม่มีใครรักสงสารเราเลยเรื่องชีวิตเนี่ยมันเป็นวัฏฏะที่มันน่าคิดนะมันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวมันเองที่ว่าทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าท่านพัฒนาตัวเองไปถึงเจ้าชายเป็นกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมีภรรยาที่งามเลิศเลยมีพ่อแม่ที่มีจรรยาบรรณรักษาศีลคำพูดหยาบคายสักนิดที่จะสะกิดใจเจ้าชายเสียถะไม่มีเลยแต่ทำไมล่ะเจ้าชายถึงออกประพฤติปฏิบัติและค้นหาสัจธรรมในชีวิตนี่ไงเพราะว่าชีวิตมันมีอะไรต่างๆที่มันลึกซึ้งมากมายที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยพอถึงวันนั้นปุ๊บเราคิดไม่ได้แล้วนะถึงวันติดเตียงเราคิดไม่ได้แล้วถึงวันเหตุขึ้นมาแล้วคิดไม่ได้อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วมันคิดไม่ได้มันหมดเวลาคิดมันหมดโอกาสเหมือนเวลาที่เรามีโอกาสค้าขายเราก็ไม่ค้าขายเราก็ใช้สมบัติต่อไปสุดท้ายต่างๆของต่างก็หมดไปเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเรากินเหล้าเมายาเป็นทายาทสำราญเที่ยวเตะเฮฮาสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนแก่คนเฒ่าที่ความสุขเราไม่ได้เลยไอ้ความสุขที่เราได้กินเหล้าเมายาเนี่ยมันเป็นความสุขที่ลืมตัวที่เหล้าร้อนมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะไรเลยมันเป็นความสุขที่มันจริงๆแล้วไอ้ความต้องการของใจตรงเนี้ยมันต้องการอะไรเนี่ยจริงๆนะมันให้คำตอบไม่ได้นะมันให้คำตอบไม่ได้นะว่าใจที่ต้องการอะไรถ้าใจต้องการมาเกิดจากความโลภไอ้ความโลภมันพาไปเนี่ยถามว่าผลที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอย่างเช่นขอโทษอภัยนะก็อยากจะยกเป็นตัวอย่างให้โยมทางบ้านดูก็ขออภัยด้วยนะคืออยากให้โยมทราบนะอย่างเช่นผอ.เนี่ยถูกสั่งประหารชีวิตเนี่ยทั้งที่เขาเป็นครูเห็นไหมชีวิตเขาเป็นคนรักเด็กชีวิตเขาดีมากๆเลยแต่ว่าใจมันกลับไปลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายทำให้เขาจับปืนแล้วก็ทำอะไรต่างๆไปมันเรื่องของความต้องการของใจตรงเนี้ยตราบใดนะที่เรายังไม่มามีสติรู้สึกตัวนะให้รู้สึกตัวเองถึงที่สุดของความรู้สึกตัวเองแล้วนั่นแหละเราจึงรู้ว่าใจต้องการอะไรเพราะว่าพอเราสึกตัวเองที่สุดของความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราจะเจอกับจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไอ้ความรู้กุหลงมันจะดับไปหมดเลยความรู้สึกนึกคิดต่างๆความจำเรื่องราวต่างๆความรู้สึกทางกายต่างๆมันจะดับเหลือแต่แค่เพียงผู้รู้ไอ้ผู้รู้ดวงนี้นั่นแหละที่ว่าตอนแรกเราก็เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นดับไปคิดนู่นบ้างนี่บ้างนู่นบ้างนี่บ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดแล้วมันดับมันจะเกิดแล้วก็ดับไปหมดสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือผู้รู้เรานั่งดูเองไปเนี่ยที่สุดแล้วมันจะมีแต่เหลือผู้รู้ไอ้ผู้รู้นี่คือไม่เกิดไม่ตาย
คำว่าผู้รู้ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่คือสิ่งที่บอกได้ว่าชีวิตต้องการอะไรต้องการอะไรมันต้องการความโลภไหมไม่ต้องการเพราะเกิดความโลภอยากได้มันใจรุ่มร้อนมากมันรับไม่ได้แล้วกับความคิดอย่างเนี้ยมันจะไม่เอาอีกแล้วเลิกนะไอ้ที่เกิดความขัดเคืองใจโกรธใครมันจะรู้สึกร้อนใจมากแบบไม่เอาเหมือนคนที่วันเนี้ยตลอดชีวิตมาเนี่ยมันไม่มีเงินแต่วันหนึ่งเนี่ยเราถูกไว้เลยโปรได้มาเป็นมากมายแต่ขั้นพอไอ้สิ่งที่นั้นมันหายไปเนี่ยเห็นไหมมันก็หมดความหมายเหมือนกันน่ะเราไปลุ่มหลงในสิ่งที่มันไม่ใช่สุดท้ายมันก็ไม่เจอสิ่งที่แท้จริงคือใจเราที่แท้จริงที่ใจเราต้องการนั้นใจเราที่ไปลุ่มหลงความโลภความโกรธความหลงคิดว่าเป็นตัวเราจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นภาพดวงตาเฉยๆสักวันหนึ่งมันก็เหลือแต่เพียงใจของเราที่จะท่องไปในวัฏฏะคำว่าวัฏฏะนี่คืออะไรโยมก็มองดูรอบตัวเราก็แล้วกันนะคำว่าวัฏฏะนี่คืออะไรเราก็มองดูรอบตัวเราก็เหมือนกันว่าแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตมีความสุขไหมนะแต่ละชีวิตมีความสุขไหมนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีทั้งยากจนมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนมีทั้งคนพิการตาบอดรู้หนวกมีทั้งสรรพสัตว์ต่างๆที่เกิดมาแล้วก็เกิดมาเพื่อการถูกกินเลือดกินเนื้อหรือเราจะบอกว่าฉันเกิดเป็นคนฉันต้องเกิดเป็นคนเสมอไปมันไม่จริงหรอกนะมันไม่จริงมันไม่จริงหรอกก็ไม่เชื่อโยมลองสังเกตบางคนนะอาตมาเห็นบางคนนะเด็กข้างวัดเนี่ยบางคนตอนเด็กๆเห็นเขาโอ้เขาหน้าตาเขาดีมากเลยนะเห็นหน้าตาเขารูปหล่อมากเลยแต่เขาเกิดในที่ที่ไม่น่าเกิดหรือเขาเกิดในถิ่นที่มีอกุศลเยอะเราก็ตามดูนะพอเขาไม่ค่อยมาหาเราเราก็ตามดูนะเด็กคนนี้จริงๆแล้วเขาเกิดมาในฐานะที่ลำบากเพราะผลกรรมที่ไม่ดีแต่เขามีกรรมดีบางส่วนที่ทำให้เกิดมาลักษณะรูปร่างเขาพอดีอาดัมมันก็บอกว่าเด็กคนนี้นะอนาคตก็น่าจะมีคู่ครองที่เขามีทรัพย์เพราะว่าเขาหน้าตาดีบุคลิกดีเราก็ได้อาศัยบุญบางสิ่งที่สามารถทำให้เขาพ้นทุกข์จากความยากลำบากในสมัยตอนที่เกิดเด็กๆแต่การเวลาผ่านไปไม่นานเนื่องจากเขาไม่ได้เรียนรู้จากธรรมะธรรมชาติชีวิตพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนทุกคนก็มุ่งเอาแต่สิ่งไร้สาระสุดท้ายเขาก็ไปติดยาเห็นอีกทีหนึ่งโหความรูปหล่อความอะไรหมดสภาพกลายเป็นเปรตเป็นผีกลายเป็นทุกวันนี้นะโยมเอ้ยบางทีก็คุ้มคลั่งอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตตั้ง49อาตมาเฝ้ามองนะเด็กน่าเสียดายนะชีวิตเพราะนั้นคำว่าชีวิตเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจต่างๆมากมายโดยเฉพาะหลักที่เราฟังกันแบบชินหูก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยเราก็บอกโอ้ฉันไม่ได้ไปว่าฉันไม่อะไรจริงๆแล้วมีความสำคัญมากนะระบบวงจรของการให้ทานเนี่ยต้องมีให้ครบนะนะการให้สิทธิ์ของวัตถุเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นว่าจะต้องให้พระเสมอไปไม่ใช่การให้เนี่ยคือการให้ทุกคนเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการเจอต่อหน้าทุกคนนะการให้อภัยทานขาดไม่ได้นะวันหนึ่งเนี่ยต้องให้เยอะมากที่สุดเลยขาดไม่ได้นะให้อภัยทานแล้วก็ธรรมทานนี่เป็นจริงที่จะต้องให้เยอะมากกว่าเขาทั้งกว่าซึ่งอีกซึ่งทุกอย่างหมดเลยหมายถึงว่าต้องให้มรดกแห่งกิริยามารยาทการพูดการกระทำนะการพูดการกระทำเหมือนอย่างแม่เห็นไหมลูกครับหิวจังครับเห็นไหมเวลาถามลูกหิวจังครับมีคำต่อท้ายว่าครับเพื่ออะไรเพื่อปลูกฝังนิสัยลูกรู้จักคำคู่ที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะทุกอย่างเนี่ยแม่จะเป็นครูแม่จะเป็น อาจารย์สอนลูกได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องปลูกฝังมีเยอะมากๆเลยในการให้ธรรมะเป็นทานให้รอยยิ้มเนี่ยถือว่าบุญได้บุญแล้วนะโยมนะลมให้ยิ้มเนี่ยให้รอยยิ้มกับสามีโยมได้บุญกับสามีแล้วแต่วันนี้เก็บเกี่ยวกับบุญกับสามีวันนี้เก็บเกี่ยวบุญกับลูกวันนี้เก็บเกี่ยวบุญกับเพื่อนบ้านวันนี้เจอเพื่อนบ้านเรายิ้มนะยิ้มให้รอยยิ้มให้คำพูดที่ดีให้ความสุขที่ดีโยมจะมีความสุขสุขโขปุญญสัจโยนะจากการให้ที่ครบวงจรเมื่อการให้ที่ครบวงจรอย่างเงี้ยยอมให้บุญกับพระทำบุญกับพระมันจะเป็นพื้นฐานของการมีทรัพย์สมบัติยอมให้อภัยทานยอมมีธรรมทานมันจะเป็นการทำให้ธุรกิจของเราในรุ่งเรืองมีคนสนับสนุน
แล้วก็ธุรกิจของเรารุ่งเรืองเมื่อมีมือที่3ที่4ที่5เข้ามาหนุนแต่ถ้าเรามีแค่2มือ2เท้ายังไงก็ไปได้ไม่ได้เท่าไหร่นะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยยังไงก็ไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกเราบอกฉันทำบุญอย่าฉันทำบุญจนมีเงินแต่ว่าธรรมทานเดี๋ยวไม่เคยให้ความดีกับใครเลยสุดท้ายผมก็มีเงินแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองมันไม่สามารถเพิ่มพูนขึ้นเราขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเรามีธรรมทานมีการกระทำกิริยาจัญจามารยาทมีความเรียบร้อยอ่อนโยนอ่อนหวานนะในการเข้าใจความใจของชีวิตว่าบุญเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันบาปอกุศลก็ต้องเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีบุญมันก็เกิดอกุศลขึ้นมาบุญและบาปเนี่ยมันจะเป็นทำคู่แข่งนะมันจะทำคู่แข่งถ้าเราไม่ทำให้เกิดบุญถ้าเราไม่ยิ้มมันก็บึ้งแค่นี้นะถ้าเราไม่ยิ้มยิ้มไม่ออกก็บึ้งถ้าเราใจไม่สุขมันก็ทุกข์ก็มีสองอย่างเนี่ยมันจะเป็นคู่แข่งกันนั้นทำไงเราจะให้มันเกิดบุญขึ้นตลอดเวลานะระหว่างทานศีลภาวนาให้มันมีกับชีวิตเราอยู่เสมอตลอดเวลานะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราละเอียดอ่อนทีนี้มาถึงข้อศีลในระหว่างที่ยังไม่มีใครถามนะอยากอธิบายคำของคำว่าศีลเนี่ยคำว่าศีลในความที่ว่ากายวาจาเนี่ยเป็นระดับพื้นฐานแต่ว่าศีลที่ว่าเราไปธรรมทานกับพระคือศีล5เนี่ยเรามองลึกซึ้งไหมว่ามีผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้างอย่างศีลข้อ1เนี่ยปานาติบาตการทำให้ชีวิตของเขาเดือดร้อนแล้วเขาก็มาทำชีวิตเราให้เดือดร้อนสมมติว่าอย่าทำมาเนี่ยนะสมัยตอนเด็กไปยิงนกถามว่าพ่อสอนไหมแม่สอนนะตั้งแต่ทำมาเรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนนะว่าศีลห้าได้พ่อโยมพ่อในบทมา7ภาษานะพ่อสอนแม่สอนแต่ทำไมเราจะไม่กลัวบาปจริงๆนะใจตรงนี้นะถ้าเรายังไม่ตระหนักในพุทธศาสนาจริงๆแล้วนะมันก็ไม่เซฟไม่ทราบซึ้งหรอกเพราะอะไรเพราะว่าโยมพ่อสมัยก่อนก็ไปวัดแบบบ้านๆพระท่านก็ไม่สอนอะไรลึกซึ้งนะหรือพ่อท่านเองพ่อโยมพ่อบวชเจ็ดภาษาจริงๆแล้วโยมพ่อก็ยังไม่ลึกซึ้งในเรื่องคำสอนของพระเจ้าถ้าโยมพ่อบวชสักนิดเนี่ยลูกเอ้ยลูกอย่ามาทำให้ชีวิตเขาเสียหายนะอย่ามาทำให้เขาขาขาดนะอนาคตเนี่ยลูกจะต้องบัตรเหตุขาขาดนะถ้าโยมพ่อบอกแค่นี้นะเขาคงสยองอ่ะคงไม่ทำถ้าโยมพ่อบอกว่าลูกลูกยิงนกกับขาหักนะอนาคตลูกต้องขาหักก่อนนั้นแหละเราจะไม่ทำแน่ๆเลยแต่นี่โยมพ่อไม่ได้สอนเราซึ้งขนาดนั้นสุดท้ายเป็นไงเรายิงนกมันลวกออกมาเรายิงขาโดนขาซ้ายมันน่าจะขาซ้ายแหละมองไม่รู้หรอกแต่ว่ามันล่วงลงมาแต่ว่าก็บินไม่ได้ต่ออายุ19ปีเหล็กสับขาเส้นเอ็นร้อยไหวที่ส้นเนี่ยขาเดินไม่ได้โยมเดินไม่ได้ก็เกือบ3เดือนกว่าจะเดินได้ดีเป็นปียังไงคนเรามันไม่ยอมกันหรอกนะเราทำให้เขาเดือดร้อนยังไงเขาต้องเอาคืนเพราะนั้นเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ละเว้นข้อนี้เราทำบุญเรามีทรัพย์มีบ้านมีรถมีเงินแต่พิการถามว่าสิ่งเหล่านั้นมีความหมายกับเราไหมไม่มีความหมายเลยนะมีความหมายเลยเรามีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่าเราเสียชีวิตเสียด้วยผลกรรม เห็นไหมบางคนเนี่ยตายตอนเด็กเลยพ่อแม่รวยน่าเสียดายเรามีคำถามมาขอขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับไม่ได้ออกนามนะครับสอบถาม2ข้อครับอาจารย์ข้อแรกก็คือคำว่าวิปัสสนูกิเลสคืออะไรครับเอาข้อแรกก่อนข้อแรกก่อนครับอาจารย์คำว่าวิปัสสนูกิเลสเนี่ยคือตัวบังวิปัสสนาคือจิตที่มันหลงไปนะคือสิ่งที่มันหลงไปแล้วทำให้ไม่เป็นตัวขวางจิตที่จะบรรลุธรรมโหยมถามข้อนี้รู้สึกว่าถามเสียงมากเลยนะจริงโอ้ถึงเป็นฐานสูงมากเลยนะแล้ววิปัสสนูเนี่ยคือจิตที่มันหลงไปเช่นหลงในสมาธินะหลงสมาธิหลงความสงบเนี่ยคือจิตที่มันจิตที่เข้าถึงตังขาตีระณะวิมุตติวิสุทธิคือพอใจเราสงบไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะไปหลงในความสงบเนี่ยไปหลงสงบแล้วก็ไม่ยอมพิจารณาอะไร
เนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนูที่จะหลงเราไม่เกิดไม่เกิดวิปัสสนาหรือเรานั่งสมาธินั่งปุ๊บมันจะไปเห็นเทวดาเห็นผู้ผีต่างๆเห็นนรกต่างๆเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนูไปเลยมองตัวทำให้เราไม่เห็นกายเห็นใจนี่คือวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนูคือไม่เห็นกายเห็นใจนะไปหลงถึงที่มันเกิดภาวะแห่งความรู้สึกที่เป็นความสงบไอ้ความวิปัสสนูเนี่ยมันเป็นปัตวาว่าทำที่ละเอียดอ่อนที่เราละเอียดอ่อนจนหลงความหลงในความละเอียดอ่อนนั้นแล้วก็เราไม่มาพิจารณาสิ่งหยาบนะไม่มาพิจารณาสิ่งที่เป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเราก็เลยเป็นตัวขัดฝังถึงแม้เราสงบพอเราตายเราไปเกิดเป็นพรหมเราก็ต้องมาเกิดอีกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าตัวเรานะเราไม่เหมือนตัวเราไม่เห็นขันธ์ห้าคือความรู้สึกไม่คิดของเรานะเราไปเห็นความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปิดบังทำให้เราไม่เห็นขันธ์ห้าเมื่อเราเห็นขันธ์ห้ามันก็จะพาให้เกิดขึ้นมาอีกนะเอาง่ายๆแค่นี้กันแล้วกันเนาะครับเพราะว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนที่มากมากครับมีข้อต่อไปครับข้อสองครับถามเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์ครับอาจารย์ก็สอบถามว่าในการสวดคาถาพระกันไตรปิฎกได้อานิสงส์อย่างไรครับตรงนี้ตรงประเด็นขอจะมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตรงประเด็นของใครก็เปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆก็คืออยากไว้ขอได้อ่อนนะโยมนะก็จะเล่าสักนิดหนึ่งไว้ขอได้อ่อนในเมื่อก่อนเนี่ยที่มันน้อยแคบเยอะมากมากเลยที่ตลาดก็ไม่มีก็ไปขอซื้อที่เขาไร่หนึ่งไว้จอดรถขอซื้อข้าว4ล้านเขาไม่ขายแล้วก็หลังจากนั้นมาน่าจะประมาณ10ปีได้แต่แม่ก็เอาลึกในรู้เอาบทพระกายาพระกายปิฎกเนี่ยมาสวดบ่อยๆสวดได้ประมาณปีกว่าโยมมาถวายคนหนึ่งมาถวายประมาณ4ไร่ถวายให้เลยนะเมื่อก่อนซื้อไม่ขายถวาย4ไร่แต่คนนี้เป็นคนจนนะถวาย4ไร่นี่คนรวยก็เห็นว่าเอ๊ะแกนี่คนจนเอ๊ะคนจนยังถวายอาจารย์ได้เขามีที่ดินตั้งเยอะหลายแปลงถวายบ้าง11ไร่กลายเป็นถวายซะเกือบ15ไร่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ไร่ละ7ล้านเป็นเงินเท่าไหร่ละโยมจริงๆแล้วบุญทั้งการสวดมนต์เนี่ยบทไหนมันก็ถือว่าได้หมดนะมันถึงบทไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้ใจเราสงบที่เราได้บุญเพราะอะไรเพราะพอเราสวดไปเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตัวในการสวดนายโยมนะก็เกิดเราเกิดความรู้สึกตัวอย่างเช่นบทคาถาพิชชนเนี่ยไอ้คาถาพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นคำสวดที่คล้องไงแล้วก็เป็นบทสวดที่ยาวเมื่อเราสวดทำให้คล้องและยาวใจเราก็จะมีความรู้สึกตัวมากมากพอเกิดความรู้สึกมากอากุศลต่างๆก็จะดับไปหายไปเมื่ออากุศลต่างๆที่มันดับไปหายไปปุ๊บสิ่งที่เราเคยทำดีๆไว้มันก็จะผุดเกิดขึ้นแล้วถ้ามันจะเป็นอย่างนี้นะการสวดมนต์เนี่ยนะอันนี้หนึ่งเลยก็คือทำให้เรามีสติทำให้เกิดเรามีความรู้สึกตัวการสวดมนต์ไม่บทอะไรก็แล้วแต่นะทำให้เรามีสติมีความรู้สึกตัวความนี้มีสติและมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นของใจใจที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันทำให้แบบอกุศลต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะดับไปถึงมันอกุศลดับไปปุ๊บมันก็จะมีสองอย่างนะอันหนึ่งคือกุศลที่เราเคยทำไว้มันจะมาให้ผลเป็นได้ให้ผลสองคือกุศลที่เกิดขึ้นในตัวเราที่ทำให้เราเจอกับสิ่งดีงามมันจะเป็นเมตตามหานิยมให้เกิดขึ้นกับตัวเราทำให้สิ่งดีไหลละไหลเข้ามาสู่ตัวเรานะนี่คือลักษณะอย่างนี้คงอยากเข้าใจเนาะของคำว่าบทสวดจริงๆแล้วบทสวดไหนก็ได้โยมที่เราสวดแล้วทำให้เรามีความรู้สึกตัวนะมีสติแล้วก็มีสมาธิบทไหนก็ได้ถือว่าทำให้เราเข้าถึงตรงนี้คือหนึ่งคือทำให้อกุศลนั้นดับไปหมดไปอันที่สองคือทำให้สิ่งดีๆที่เราเคยทำไว้ผุดเกิดขึ้นอันที่สามคือสิ่งที่ดีๆต่างๆก็จะหลั่งไหลมาเพราะว่าเราจะเป็นแม่เหล็กดึงแม่เหล็กดึงดูดเพราะในตัวเราจะมีสิ่งดีๆไอ้สิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาเป็นแม่เหล็กดึงดูดซึ่งกันและกันนะปัญหาตรงนี้นะครับมีสองข้อครับพระอาจารย์ครับเหลือเวลาเยอะไหมก็45นาทีครับเหลืออีกสัก10นาทีครับหลวงพ่อครับสิบนาทีสิบนาทีนะนี่ก็มาพูดถึงตรงจะจับประเด็นไหนดีก่อนตรงคำว่าภาวนานะตรงคำว่าศีลนี่คงจะเอาศีลยังไม่ไปไหนเลยจะข้อหนึ่งอยู่เลยไม่ได้เอาศีลที่จบก่อนนะแล้วข้างหน้าก็ประเด็นละเอียดเรื่องภาวนาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยก็เห็นไหมว่าสำคัญมากๆเลยอย่างข้อปานาติบาตเนี่ยมีความสำคัญมากมีคำถามมาครับมีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมจิตรานะครับจากจังหวัดนนทบุรีนะครับสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับพระอาจารย์ครับสอบถามว่าการปฏิบัติที่ก้าวหน้า
จะมีวิธีอย่างไรแล้วก็สังเกตถึงการปฏิบัติที่ก้าวหน้านั้นอย่างไรครับก็คือการปฏิบัติที่ก้าวหน้าจะมีวิธีอย่างไรแล้วก็สังเกตได้อย่างไรเรามาดูกันก่อนว่าครับจุดมุ่งหมายการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรที่ว่าก้าวหน้าถึงจุดไหนที่ว่าเป็นถึงที่เป็นจุดที่มันน่าภาคภูมิใจของการปฏิบัตินะจุดไหนคือจุดยืนหรือจุดที่น่าสนใจของการปฏิบัติจุดยืนของการปฏิบัติก็คือมันเข้าถึงจุดหนึ่งที่ว่าระหุกายระหุใจคือว่าเราความฟังสึกตัวเองเนี่ยนะแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเกิดความสึกคิดฟุ้งซ่านต่างๆอารมณ์ต่างๆมากมายเรารู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสองสิ่งเหล่านี้มันจะดับไปนะดับไปแล้วจะไปเข้าถึงจุดหนึ่งคือระหุกายระหุจิตคือเบากายและเบาจิตนะมันเข้าตัวมันใช้ก็ตัวเราเบาจิตเราก็เบาสบายนะรุ่มร้อนหายไปเกิดเอิบอิ่มเอิบอิ่มเอาแค่เอิบอิ่มนะไม่ใช่เกิดอะไรมากมายขนาดไหนนะตัวนี้คือจุดตื่นจุดตื่นตัวนี้จะเข้าถึงถึงว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเอิบอิ่มสดใสก็ใช้กับอกุศลที่มันสงบแล้วก็ดับไปนะอันนี้คือจุดตื่นนะทีนี้ว่าทำยังไงเราจะเข้าถึงจุดยืนจุดนี้นะเห็นไหมเราโทษคำถามไปดิครับก็คือสอบถามเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับจะมีวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็สังเกตได้อย่างไรที่ว่าการปฏิบัตินั้นก้าวหน้าครับเอาละอธิการหน้าคือกันนี้นะคือเรารู้สึกตัวเองแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันเบากายเบาใจมันคลายเครียดคลายเหงาคลายฟุ้งซ่านอารมณ์ท้อแท้ต่างๆมันหายไปรู้สึกใจมีพลังนะอิ่มสดใสล่าเริงเบิกบานอันนี้คือจิตที่เข้าถึงความก้าวหน้าที่เหมาะสมพอควรแก่การงานนี่เราเข้าถึงตรงนี้ยังไงอันนี้สำคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยนะคำว่าภาวนาเนี่ยบางโดยมากแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเข้าใจโดยเยอะเลยบางทีเราเข้าใจว่าการภาวนานี่คือนั่งตัวตรงนะหลับตานึกพุทโธรู้ลมหายใจไม่คิดอะไรเนี่ยแล้วถามว่าเราทำได้ไหมยากมากยากมากเพราะอะไรเพราะเราหลับตาไปท่ามกลางใจของเราที่มันรุ่มร้อนแล้วเราไปนึกพุทโธไปกั้นน้ำกระแสที่ไหลหลากเหมือนน้ำที่ไหลเชี่ยวเอาเรือไปขวางเอาทำไมไปกั้นทักทีเดียวเลยอยู่ไม่เอาไม่อยู่ดูยากวิธีการปฏิบัติเราคิดว่ายากเวลาไปนั่งเวลาเราไม่ก้าวหน้าเราจึงไม่ถือว่านั่งเวลาไม่สงบไม่เอื้อปีไม่เบิกบานเพราะเราไปติดตรงที่ว่าต้องหลับตานะต้องนึกพุทโธต้องรู้ลมหายใจแค่อย่างเดียวทีนี้คำว่าการปฏิบัติเนี่ยคือยังไงที่เรียกว่าการปฏิบัติคำว่าภาวนานี่คืออะไรภาวนานี่แปลว่าคำให้เกิดมีความรู้สึกตัวขึ้นยิ้มเคยยิ้มไหมยิ้มเคยยิ้มไหมยิ้มแล้วความรู้สึกเป็นไงพี่ต้องยิ้มยิ้มดูถ้าอย่างนั้นยิ้มดูก็ได้นะถ้าอย่างนั้นได้ยิ้มจนสุดกระต่ายอิ่มสบายนะยิ้มเครียดมาเนี่ยนะยิ้มยิ้มเนี่ยยิ้มตัวสบายยิ้มเคยไปนั่งงานที่มันจะเย็นเย็นไหมไปเจอแต่ก็ลงไปดูตรงไหนก็ได้ที่สุดมันจะสบายสบายนะเราไปนั่งดูแล้วกันนั่งแล้วสุดก็ใจสบายนั่นแหละไอ้ที่เรารู้สึกตัวแล้วใจเรามารู้สึกสบายขึ้นเนี่ยนะคือว่ากดลงมันเบาบางลงนี่คือการภาวนานะนี่คือการภาวนาเพราะหน้าที่การนี้ความรู้สึกตัวทีนี้การปฏิบัติเรามาดูการปฏิบัติในหลักอะจริงๆแล้วฌานหนึ่งถึงฌานแปดฌานแปดรูปฌานอรูปฌานอะอันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ลึกซึ้งแต่ที่ท่านสรุปไว้ง่ายๆทำความเข้าใจง่ายๆคือสมาธิสามระดับระดับที่หนึ่งนะคือคณิกะสมาธิระดับที่สองคืออุปจารสมาธิระดับสองอัปปนาสมาธิสามระดับนะสามระดับเนี่ยคณิกะสมาธิเนี่ยคืออะไรคือความรู้สึกตัวแบบพื้นนะเหมือนการขึ้นบ้านที่มันมีสามขั้นเราต้องข้ามขึ้นขั้นแรกก่อนนะขึ้นขั้นแรกก่อนแล้วก็ขึ้นขั้นสองแล้วขึ้นขั้นสามทีนี้ขั้นสองเนี่ยโดยมากเราจะไปคากันไปขึ้นขั้นสองเลยทั้งที่ใจเรายังวุ่นวายเลยแล้วเราหลับตาเราไปกั้นกระแสปุ๊บที่จะให้ขึ้นขั้นสองเลยคือให้จิตสงบเลยนี่เหมือนเราจะขึ้นขั้นสองมาเลยให้ผ่านขั้นแรกเป็นอย่างไรก็ตกขึ้นไปแล้วก็ตกแต่ถ้าเรารู้สึกฉลาดสักนิดนึงว่าการปฏิบัติเนี่ยกิจการคำภาวนานี่ละเอียดมากเลยนะแต่พอกับเวลาไม่ได้ดีแค่ไม่ถึงสิบที
ทำไงจะให้ได้ยังไม่เข้าใจตรงนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก็คือก่อนที่โยมจะปฏิบัติเนี่ยโยมนั่งสบายๆไปก่อนได้ไหมนะโยมนั่งสบายๆก่อนนี่ยังตอนนี้โยมฟังอาตมาอยู่เนี่ยนะโยมถ้าโยมดูจอดูอะไรโยมเห็นอาตมาอยู่ใจโยมจะเป็นยังไงนะที่โยมรู้สึกตัวนี่นะอากุศลจะลดลงทันทีเลยนะอย่างน้อย 20% เลยถ้า 80% ถ้าอากุศล 100% เนี่ยถ้าเราหลับตาไปเนี่ยโอ้โหไม่ไหวอะนะใจมันติดนะเพราะนั้นลืมตาดูไปก่อนนะเราจะพึ่งมันพุทโธเราจะพึ่งเลยพึ่งมันเร็วมันจะต้องสบายๆก็ดูได้ไม่เล่นได้ก่อนเพราะไงว่าให้เรามีความรู้สึกตัวสตินี่นะมันคือธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอกุศลจะมีธรรมจะลดลงทันทีแล้วถ้าสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมันก็จะลดลงในคำว่าสติเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าสติที่เต็มรอบคืออะไรคือมีความรู้สึกตัวด้วยความรู้สึกตัวด้วยเนี่ยคือเรามีความรู้สึกมือไหมรู้สึกเท้าเรามีไหมนะอารมณ์ใจเนี่ยเราคือสิ่งที่เราต้องรู้แต่ว่ามือและเท้าที่มันชัดเจนฝ่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปรู้อารมณ์ใจอารมณ์ใจนี่ไม่เคยรู้เลยแล้วเราไปรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันยากไงตรงนี้มันจึงยากรู้สึกว่ายากมากปฏิบัติเราจึงไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ถ้าเรารู้สึกตัวสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ง่ายๆไปก่อนนั่งสบายๆไปก่อนแล้วอกุศลมันลดลงเหลือแค่80หรือ 50% เนี่ยทีนี้เราเริ่มหลับตาสบายละนะเราเริ่มหลับตาสบายเริ่มตาสบายนี่เราเริ่มกำหนดลมหายใจแล้วเริ่มพุทโธได้ละนะนี่คือถูกระดับ2ที่จะให้ใจมันเข้าสู่ภายในหรืออุปจารแล้วเข้าไปภายในจริงๆแล้วไอ้ขณิกสมาธิเนี่ยคือเป็นสมาธิที่เราต้องมาใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะหมายถึงเราได้ยินอะไรเราเห็นอะไรเราต้องมีความรู้สึกไว้แล้วเราเนี่ยจะควบคุมตัวเองได้ดีแล้วไม่ต้องข่มตัวเองมากหน้าตาตัวเองก็จะสดใสนะไม่หมองมากนะเพราะว่าอกุศลไม่เกิดมากเพราะฉะนั้นขณิกสมาธิเนี่ยเราต้องรู้นะว่าคือสติปัฏฐาน4ที่เราต้องมีชีวิตในการใช้ชีวิตในปัจจุบันจริงๆแล้วยังก็มีอยู่นะขณิกสมาธิมีไม่ใช่ยังไม่มีนะมีแล้วนะแต่ว่าเราไม่เข้าใจไงนั่นเนี่ยโยมพูดเนี่ยโยมได้ยินไหมเนี่ยที่โยมได้ยินเนี่ยคือโยมมีสมาธิแล้วแหละอาตมาพูดมันนิ่งนะนี่แสดงว่าโยมมีสมาธิแล้วนะแสดงว่าถ้าโยมมีสมาธิตรงนี้นะอากุศลลดลงละ 20% ใช่ไหมโยมใจนั้นสบายนะไอ้ความรุ่มร้อนต่างๆความเหงาความเครียดต่างๆมันก็จะอยู่ในคอนโทรลที่สามารถคุมได้ละนะถ้ารู้สึกว่าไอ้สิ่งต่างๆนี่มันเริ่มคุมได้แล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้สภาวะที่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเข้าไปเพราะว่าถ้าใจเราแค่เพียงรู้ความรู้สึกนึกคิดรู้ตารู้หูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้สิ่งแวดล้อมรู้โลกกดหลงใจเราก็ยังมี power ยังไม่มีแรงเดินใจให้เราศึกษาพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะต้องศึกษาพุทธไหนลึกซึ้งว่าชีวิตคืออะไรนะตัวแท้จริงๆของชีวิตคืออะไรเพราะนั่นแหละก็ให้เราพยายามพอถึงเรารู้สึกตัวดีๆแล้วนะก็ให้เราตั้งตัวตรงขึ้นนะแล้วก็กำหนดรู้ตัวเองให้มันชัดเจนขึ้นไปถึงรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าหากว่ารักษาความรู้สึกลมเข้าออกหรือรู้มือรู้เท้าไว้ให้ดีๆใจเราจะเข้าสู่อุปจารสมาธิการเข้าสู่อุปจารสมาธินี่คือความโลภโกรธหลงความรู้สึกนึกคิดจะดับไปเราต้องเข้าใจนะว่าความคิดเนี่ยจริงๆมันก็คือสิ่งหนึ่งยอมฟังให้ดีนะความคิดเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งร่างกายก็คือสิ่งหนึ่งก็เรียกขันห้าไงเอาเนี่ยอธิบายว่าแค่ย่อยๆนิดนึงนะเพราะว่ายังรู้สึกตรงเข้าวิทย์ตรงนี้ไม่ได้ร่างกายนี่คือขันห้าหนึ่งคือธาตุสี่ความคิดนี่คืออันหนึ่งเอาประกอบที่สองดีบ้างเอาไปที่สามที่สี่แต่ว่าเอาย่อแค่ง่ายๆก่อนนะมีร่างกายนะแล้วก็มีความคิดในตัวเราเนี่ยองค์ประกอบนี่คือองค์ประกอบนะถามว่าร่างกายเนี่ยมันมีไหมมีนะจะฆ่ามาได้ไหมถ้าฆ่ามาแล้วเนี่ยมันก็เกิดอีกเหมือนการองค์ประกอบคือความคิดเนี่ยเราฆ่าไม่ได้ไหมฆ่าได้งั้นเราตั้งหัวใจไม่คิดเดี๋ยวมันก็คิดอีกมันก็เกิดอีกความคิดมันเกิดเพราะอะไรมันปรุงแต่งเพราะอะไรพุทธเจ้าบอกเลยว่ามันเกิดจากบุญญาภิสังขารคิดเกิดจากบุญกุศลที่เราทำมาที่เคยพูดดีทำดีคิดดีแล้วมันเกิดความคิดเกิดจากบุญญาภิสังขารคือเกิดจากผลตึงที่เราทำไม่ดีมันจะเกิดความคิดทีนี้ไอ้ความคิดเราจะดับมาได้ยังไงความคิดจะดับได้ยังไงเราต้องเตือนว่าความคิดเนี่ยมันทำให้เราขุ่นเคืองใจวุ่นวายใจไม่สงบแล้วก็ทำให้จิตใจไม่เอื้อปิ่มเบิกบานแล้วก็ใจพวกเมื่อคิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปฟ้าตัณหาไปฟ้าปัญหาต่างๆขึ้นมา
ทำให้เราท้อแท้วุ่นวายบางทีก็เอาอดีตมาทำให้ปัจจุบันสูญเสียบางทีก็ไปคิดอนาคตทำให้ปัจจุบันสูญเสียทำให้ปัจจุบันของเราเสียความทรงตัวเพราะความคิดเพราะความคิดมันมาจากอะไรมาจากความโลภโกรธหลงเราจะดับความคิดได้เมื่อเราดับความโลภโกรธหลงลงแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่ความคิดท่านเจอเทวทัตเนี่ยท่านก็บุญท่านก็คิดนะว่าเทวทัตทำอย่างนี้ทำทำไมทำอย่างนี้ท่านจึงสอนท่านจึงบอกเห็นไหมท่านพุทธองค์ก็มีความคิดท่านที่ท่านเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาคือความโลภโกรธหลงที่มันมากับความคิดเหมือนถ่านมันต้องเคยถ่านไม้นะเดี๋ยวจะหมดไหมมันต้องเคยถ่านไม้ไหมล่ะไม้เนี่ยจริงๆร้อนไหมไม่ร้อนนะไม้มันแห้งไงมันถึงติดไฟแล้วไฟไปติดมันถึงติดไฟไม้จึงร้อนนะไม้ไม่ใช่ความร้อนนะติดร้อนเพราะมันแห้งแล้วมีไฟติดถ้าเราจะไม่ให้ไม้ร้อนเอาน้ำลดเนี่ยเอาน้ำลดเนี่ยไม้จะคืนสภาพเดิมความคิดเหมือนกันนะมันไม่ใช่ความร้อนนะมันร้อนเพราะความโลภโกรธหลงถ้าเราเอาสติรู้สึกตัวลงไปเนี่ยความโลภโกรธหลงก็จะหายไปจะเหลือความคิดเฉยๆยอมลองทำดูก็ได้ตอนนี้ยอมคิดก็ได้แล้วเนี่ยตรงนี้ยังมีความคิดอยู่เนี่ยนะแต่ถามว่าใจยอมร้อนไหมเต็มใจไม่ร้อนเพราะอะไรเพราะฟังอาตมาอยู่เนี่ยที่ยมฟังดีอาตมาอยู่เนี่ยถามว่าไม่เป็นสมาธิไม่เป็นนะแล้วลดกลุ่มมันลดไหมลดนะยมก็สบายอยู่ที่เช่นเป็นภาวะที่สามารถควบคุมได้นี่คือลดกลุ่มมันลดเท่าไหร่แล้วความคิดก็จะเบาบางแล้วก็สงบไปเท่านั้นเองนะเอาละนะก็พอดีหมดเวลาก็อาจารย์ครับก็ขอโอกาสอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการสมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บ2รายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่สอบถามผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรแก่ญาติโยมทั้งบ้านด้วยครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของบรรดาสิ่งมีชีวิตแล้วก็บุญกุศลจึงก็นำความดีที่โยมทุกคนได้บำเพ็ญมาปฏิบัติมาก็ขอให้คุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกคนตรงประสบกับความสุขสมหวังสิ่งที่ตนปรารถนาก็ขอประสบความสำเร็จตรงทุกคนทุกท่านเถิดทุกเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563